เข้าสู่รายการ Inside Business News อยู่กับคุณเอกพิทยาและดิฉันสุตาค่ะครับช่วงนี้ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจผมว่ามันเหมือนโว่ๆไงไม่รู้นะฮะคือมันไม่มีข่าวที่จะคุยกันคุยเรื่องต่างประเทศก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องดอกเบี้ยคุยเรื่องในประเทศทุกคนก็พยายามจะพูดว่าสิ่งที่รัฐบาลกระตุ้นหรือโครงการขนาดใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็หนีไม่พ้น EEC บ้างรถไฟรางคู่บ้างนะครับรถไฟความเร็วสูงบ้างมันเหมือนโว่ๆอะไรไม่รู้แต่ตลาดหุ้นเนี่ยระยะสั้นเนี่ยดูเหมือนดีขึ้นเรื่อยๆในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเพียงแต่ปริมาณการซื้อขายไม่ได้สะท้อนเพราะปริมาณการซื้อขายไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเหมือนว่าจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงนะครับช่วงเวลาอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญถ้าในเชิงของตลาดหุ้นเนี่ยมันเหมือนว่าจะติดเครื่องไม่ติดเครื่องแต่ในเชิงเศรษฐกิจก็คล้ายๆกันครับเราจะเห็นว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยจะสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับการเทคออฟแถวๆนี้แหละฮะถ้าเทคออฟดีเนี่ยการในเกิดขึ้นในช่วงกลางปีปลายปีผมคิดว่าไม่ยากแต่ถ้าเทคออฟไม่ดีนี่คือปัญหาครับอยู่ในจุดที่นิ่งๆแต่ก็ต้องรอดูอยู่ว่าจะไปในทิศทางไหนต่อไปนะคะงั้นเดี๋ยวชวนพี่เอกคุยเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันก่อนที่เราเลือกมาฝากกันในวันนี้ในช่วง News Roundup ค่ะครับที่สปท.ที่ได้เสนอแนวทางนะคะเพื่อที่จะใช้ในการปฏิรูปประเทศฐานรากนะคะ3แนวทางด้วยกันค่ะเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.ได้เริ่มประชุมนัดแรกหลังจากงดประชุมไปนานกว่า1เดือนค่ะวาระสำคัญนะคะก็คือการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วนทั้งหมด27วาระด้วยกันที่ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในปีนี้กลุ่มเครื่องมือพัฒนาฐานราก3วาระนะคะคือการเงินฐานรากวิสาหกิจเพื่อสังคมและธนาคารที่ดินค่ะคุณสถิตลิ่มพงพันธ์ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจสปท.นำเสนอรายงานว่าคิดแนวทางการพัฒนาฐานรากไว้3แนวทางด้วยกันค่ะอันแรกคือการเงินฐานรากคือเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชนตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังนะคะแนวคิดนี้จะทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่ต้องกู้เงินนอกระบบส่วนแนวทางที่2ก็คือธนาคารที่ดินค่ะจะเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำและการเข้าถึงที่ดินโดยให้มีร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินเป็นกลไกการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนด้วยอันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังนะคะและแนวทางสุดท้ายคือการปฏิรูปวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนเพื่อสังคมมากขึ้นสำหรับแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนปฏิรูปทาง27วาระนี้หลังจากประชุมเห็นชอบแล้วก็จะส่งให้กับคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการย่อยของปยป.ต่อไปค่ะครับผมอยากจะพูดว่าผมมีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยได้ไหมคืออย่างนี้ ผมมีเหตุและผลค่ะคือผมไม่ได้บอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มีการนำเสนอเนี่ยดีหรือไม่ดีนะผมเชื่อว่ามันดีแต่ที่ผมบอกว่าผมมีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยได้ไหมก็คือหนึ่งการตั้งสถาบันการเงินชุมชนเนี่ยผมอยากรู้มันต่างกับกองทุนหมู่บ้านยังไงถ้าคุณนุ้ยจำได้ก่อนหน้านี้เรามีการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านใช่ค่ะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของกองทุนหมู่บ้านที่มันงอกเงยขึ้นเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้ไปสนหรอกว่ารัฐบาลชุดไหนเป็นคนทำหรือชุดไหนไม่คนทำถ้ามันเวิร์กเนี่ยและมันดีต่อประชาชนเนี่ยอันนั้นน่ะคือดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งสถาบันการเงินชุมชนเนี่ยเมื่อเทียบกับกองทุนหมู่บ้านเมื่อเทียบกับสหกรณ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้อันแรกอันที่สองธนาคารที่ดินที่เรากำลังจะตั้งมันต่างกับก่อนหน้านี้เรามีเรื่องปฏิรูปที่ดินยังไงคุณเคยได้ยินคำว่าสปกไหมเคยได้ยินค่ะนะครับและในรัฐบาลหลายๆรัฐบาลก็มีการแปรรูปที่ดินให้เกษตรกรให้คนที่มีรายได้น้อยอันที่สามการปฏิรูปจากฐานรากผมไล่ดูเลยนะเรามีสถาบันที่เป็นองค์กรของรัฐผมใช้คำว่าองค์กรของรัฐเลยนะฮะที่แอคชั่นได้โดยตรงนะครับผมจะไม่นับกรุงไทยจะไม่นับออมสินละผมแนะนำงี้ SME Bank เคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะ SME Bank เขาตั้งขึ้นมาเพื่อทำอะไรครับคือปล่อยกู้ SME นะครับอันที่สองเคยได้ยินธนาคารอาคารสงเคราะห์ไหมครับเขาต้องการให้ประชาชนมีบ้านอันที่สามธนาคารเพื่อการเกษตรค่ะอันที่สี่บสยการค้ำประกันคนที่ไม่มีสิทธิ์กู้ค่ะทำไมคุณไม่ใช้ไอ้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีอยู่แล้วและแอคชั่นให้มันเกิดขึ้นโจทย์ผมมีแค่นี้ผมไม่ได้บอกว่าที่เสนอมันดีหรือมันไม่ดีนะค่ะแต่ผมกำลังจะบอกว่าทุกอย่างที่เรากำลังจะทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำไมเราไม่มีการสนับสนุนในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเช่นให้ SME Bank ปล่อยกู้ได้มากขึ้นถึงมือ SME จริงๆนะครับที่ผมเคยบอกไงคือคุณอย่าไปกระจุกตัวแค่ cash flow กับสินทรัพย์
คุณมีวิธีคิดวิธีอื่นหรือไม่นะครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเรื่องที่มีการนำเสนอผมคงไม่ได้บอกว่ามันดีหรือมันไม่ดีแต่ผมกำลังจะนำเสนอว่าแล้วสิ่งที่เรามีอยู่แล้วล่ะคือทุกวันนี้เราเห็นหลายๆเรื่องในประเทศไทยนะครับเราเรื่องเก่าเราไม่ทำต่อเราทำเรื่องใหม่แล้วมันก็มีแต่ละเรื่องเกิดขึ้นมากมายมากมายไม่มากมายและสุดท้ายแล้วเป็นยังไงฮะมันก็เป็นอย่างที่เห็นน่ะหลายๆเรื่องก็คล้ายๆกันอย่างแนวทางที่เสนอมาพี่เอกมองว่าบางอย่างที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันคล้ายกันถ้าพัฒนาของเดิมก็ได้เขามีสตาฟเขามีคนเขามีคนทำมาอยู่แล้วแล้วทำมากี่ปีผมเห็นสถาบันเหล่านี้ผมว่าทำไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับทำไมเราต้องไปทำเรื่องของใหม่ฮะนะครับผมคิดว่าเรื่องเก่าๆหรือยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงวันก่อนเนี่ยผมก็พยายามจะมีคนบอกเราว่าในประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องของข้อมูลตัวเลขที่น้อยมากไม่เหมือนที่สหรัฐอเมริกาที่มีแต่สถิติข้อมูลตัวเลขผมจำได้ผมเคยขับรถผ่านแถวนั้นไม่รู้เห็นป้ายสำนักงานสถิติแห่งชาติตัวเบลเลอร์เลยและผมเชื่อว่าในตึกนั้นเนี่ยคนหลายร้อยคนเผลอๆเป็นพันทำไมข้อมูลเราไม่มีมีแต่อาจจะออกช้าผมไม่รู้ไงแต่ผมกำลังจะบอกว่าเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วในบ้านเราเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วในหลายๆหน่วยงานทำไมเราไม่ใช้สิ่งที่ดีอยู่แล้วมาทำนี่คือโจทย์ใหญ่ฮะค่ะเอาล่ะมาคุยกันเรื่องต่อไปเลยนะคะมากันที่กสทช.ค่ะที่แนะนำให้แก้กฎหมายนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นในการประมูลคลื่นความถี่ค่ะในงานเสวนาโต๊ะกลมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ตัวแปรเศรษฐกิจดิจิทัลนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศากรรมการกสทช.ได้บอกนะคะว่าการจัดสรรคลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องเริ่มจากการปรับแก้ร่างกฎหมายโทรคมนาคมที่มีความลักลั่นกันค่ะโดยนำจุดแข็งของกฎหมายแต่ละฉบับมารวมกันเป็นฉบับเดียวและระบุให้ชัดเจนว่าคลื่นประเภทใดต้องขอหรือว่าไม่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการพร้อมทั้งจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ล่วงหน้าในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปวางแผนธุรกิจและประเมินราคาพื้นฐานของคลื่นเพราะว่าคลื่นแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันนะคะและการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในอนาคตต้องใช้คลื่นหลากหลายประเภทด้วยซึ่งที่ผ่านมาการจัดสรรคลื่นของกสทช.มีบทเรียนเกิดขึ้นหลายครั้งอย่างเช่นการประมูล 3G ที่กำหนดจำนวนคลื่นพอดีกับผู้เข้าประมูลเลยเพราะฉะนั้นก็ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันนะคะราคาคลื่นจึงต่ำกว่าความเป็นจริงทีนี้ผลสำรวจเนี่ยเขาพบว่าราคาประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์ของไทยอันนี้แพงที่สุดในโลกเฉพาะคลื่นนี้ด้วยนะคะเพราะว่ารูปแบบการจัดประมูลที่ไม่เหมาะสมและอาจส่งผลให้การกำหนดราคาประมูลคลื่นย่านดังกล่าวของผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั่วโลกเนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยและคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือประชาชนนี่แหละต้องรับภาระต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นค่ะผมเข้าใจว่าประเด็นนี้กสทช.เขาพยายามที่จะสางปัญหาเก่าๆผมยกตัวอย่างการชั่งใจระหว่างเอาระบบทุนนิยมหรือการชั่งใจในเรื่องของเอาผลประโยชน์ของประชาชนผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่อง 4G การเห็นที่ตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการประมูล 4G ที่ได้เงินเข้ารัฐมากที่สุดผมเข้าใจว่าคลื่นนึงเนี่ยน่าจะ 7-8 หมื่นล้านจากเดิมคาดการณ์ว่า 2-3 หมื่นล้านนะครับแต่มันก็คิดกลับมาอีกว่าแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเอกชนเวลาเขาประมูลไปเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นองค์กรการกุศลนะฮะประมูลไป 80,000 ล้านแล้วทำธุรกิจแค่ 20,000 ล้านเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาก็ต้องหาธุรกิจใน 80,000 ล้านที่เขามาเป็นต้นทุนให้มันกำไรเยอะกว่า 80,000 ล้านถูกไหมฮะหลายคนก็กลัวว่าเนี่ยมันจะกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นผมว่าคุณจะต้องกลับมาคิดละการย้อนอดีตในสมัยก่อนที่แต่ละคลื่นเนี่ยมันก็แล้วแต่ความพอใจของผู้มีอำนาจในตอนนั้นผมรักคุณผมก็ให้คุณจ่ายน้อยผมเกลียดอีกคนผมก็ให้คุณจ่ายเยอะอย่างเงี้ยมันต้องปรับไปหมดละแต่การคิดแนวคิดใหม่คุณต้องคิดให้ดีฮะคุณจะไปแนวไหนคุณจะไปทุนนิยมคุณจะไปเพื่อประชาชนหรือคุณจะไปผมว่าของหลายอย่างมันเอาทั้งสองอย่างรวมกันไม่ได้คุณจะเอาทั้งได้เงินด้วยและทั้งประชาชนได้ผลประโยชน์หมดด้วยผมว่ามันไม่ง่ายผมว่าตรงนี้มันคือตัวแปรที่สำคัญแต่ผมเชื่อว่าเขากำลังจะเขาเรียกว่ากวาดบ้านเขากำลังจะกวาดบ้านแล้วก็ทำในปัญหาที่อยู่ในอดีตเนี่ยให้มันคลี่คลายเพราะว่ามันใกล้จะมีการประมูลขึ้นอีกในปี2 ปีข้างหน้านี้ด้วยและถ้าจะไม่มีกสทช.ชุดนี้น่าจะหมดตุลาคมปีนี้นะหมดวาระและต่อไม่ได้น่าจะต้องเป็นชุดใหม่เพราะฉะนั้นเขากำลังกวาดบ้านครับเรามาคุยกันอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะคะมากันที่ซูเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้างค่ะที่เขาได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็เลิก TOR รถไฟทางคู่ฉบับเก่าค่ะ
นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือซูเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรถไฟทางคู่5เส้นทางนะคะในแนวทางใหม่ซึ่งแตกต่างจาก4แนวทางของคณะกรรมการรฟทค่ะเบื้องต้นชี้แจงให้ประธานรฟทรับทราบเพื่อนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการรฟทโดยจะหารือร่วมกันกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้งในวันพรุ่งนี้หลักการก็คือต้องยกเลิกสัญญาเดิมกับเอกชนที่มีสิทธิ์ประกวดราคาโดยแนวทางจัดซื้อจัดจ้างใหม่เนี่ยเรียกง่ายๆก็คือเป็นแนวทางที่5ที่คิดว่าเหมาะสมกว่า4แนวทางเดิมนะคะสามารถแก้ไขปัญหาให้แข่งขันได้มากขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้เอกชนมากขึ้นด้วยเพราะว่าสัญญาเดิมได้รับการร้องเรียนมาว่าเอกชนบางรายติดเงื่อนไขค่ะทำให้ไม่สามารถประกวดราคาได้ถ้าหากว่าคณะกรรมการรฟท.เห็นชอบในแนวทางร่วมกันคาดว่าจะร่าง TOR ฉบับใหม่ได้ภายใน 1-2 เดือนนี้จากนั้นก็จะนำประกาศขึ้นเว็บไซต์กรมบัญชีกลางเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมและแก้ไขร่างก่อนจะขายซองประกวดราคาค่ะทั้งนี้การเริ่มต้นจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าโครงการจะไม่ล่าช้ากว่า TOR เดิมที่คาดกันไว้นะคะว่าจะเริ่มจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในช่วง 5-6 เดือนนี้ค่ะครับผมพูดตรงๆนะผมเบื่อคำว่า TOR มากเลย เพราะว่าพอเราพูดถึงคำว่า TOR เนี่ยมันจะมีข่าวที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับคำว่าล็อกสเปคแต่ผมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้โชคดีค่ะที่มีอาจารย์ประสานไปนั่งให้ค่ะคือผมอะค่อนข้างคือผมในฐานะประชาชนเนี่ยนะเพราะเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรอยู่แล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะเชื่อว่าคนที่เคยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติมาคนที่เป็นเลขาธิการกรตมาแล้วคนที่มีประวัติการทำงานดีมาตลอดชีวิตเนี่ยมานั่งอย่างเงี้ยต้องมีการตัดสินที่โปร่งใสเพราะหนึ่งทันการค่ะคือคุณจะเอาในแง่ของไฟแนนซ์เนี่ยนี่ก็ระดับอาจารย์และคุมองค์กรใหญ่ๆมาแล้วเป็น CEO กสิกรไทยนะครับเป็นเลขาธิการกรตนะครับเป็นผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับเพราะฉะนั้นเขารู้หมดทั้งตลาดเงินตลาดทุนคือเขาทันนะครับอันที่สองเขารู้ความเร่งด่วนอันที่สามเขารู้ความโปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้โชคดีคือผมฟัง TOR ทำอะไรไม่ใช่เรื่องนี้นะหลายๆเรื่องผมฟังแล้วน่าเบื่อคือเดี๋ยวสักประเดี๋ยวรู้อยู่แล้วพอเห็น TOR ก็รู้แล้วว่าใครจะได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าพอมาอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องเร่งมากกว่าเดิมนะคือเอาให้มันจบให้เร็วคือผมว่าพออาจารย์ประสานมานั่งเนี่ยไม่มีใครติดใจเรื่องความโปร่งใสละซึ่งผิดจากก่อนหน้านี้นะครับไม่มีใครติดใจเรื่องการทันเกมหรือไม่ทันเกมแต่ตอนนี้ทุกคนกำลังดูว่าเร็วหรือไม่เร็วคือถ้าช้าเนี่ยบางทีมันก็ไม่ทันใจไงแล้วบริษัทที่จะมาประมูลนี่ด้วยที่รอกันอยู่ใช่แต่ผมว่าในเรื่องตลาดเงินตลาดทุนบริษัทที่มาเนี่ยถ้าได้อาจารย์ประสานนั่นเนี่ยยังไงก็ทันเกมไม่ต้องกังวลนะแต่ตอนนี้กังวลอย่างเดียวคือให้เร็วหน่อยเพราะประชาชนรอมานานแล้วไอ้รถไฟรางคู่รถไฟนู่นรถไฟนี่เนี่ยคือเขารอกันมานานแล้วรอกันอยู่นะตอนนี้จะมีผลกับตลาดหุ้นในตัวที่เป็นพวกรับเหมาบ้างไหมคะคืออย่างนี้หุ้นรับเหมาเนี่ยเป็นหุ้นที่แปลกมากนะคือถ้าคุณคุยกับผู้บริหารเจ้าของบริษัทรับเหมาเนี่ยนะเขาบอกตั้งแต่เขาทำธุรกิจรับเหมามาในประเทศไทยครั้งนี้จะเป็นครั้งหนึ่งที่มีงานที่จะทำเนี่ยเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ในปีนี้นะคะในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เขาเกิดมาเลยนะครับแต่ปรากฏว่าหุ้นรับเหมาตกฮะเหตุผลคืออะไรรู้ไหมเหตุผลก็คือว่ามันไม่เริ่มสักทีไงนะครับถ้าเมื่อไหร่คุณเห็นหุ้นรับเหมาขึ้นยกแผงเนี่ยอันนั้นแหละคุณเห็นแล้วว่าโครงการขนาดใหญ่มันจะเริ่มแล้วนะครับเอาละค่ะเรามาปิดท้ายกันที่จีนกันบ้างนะคะตอนนี้เขาก็เตรียมรับมือเต็มที่กับนโยบายการค้าของทรัมป์ค่ะที่ปรึกษาด้านนโยบายการค้าซึ่งไม่เปิดเผยนามของจีนก็ได้บอกกับสำนักข่าวต่างประเทศนะคะว่ารัฐบาลจีนกำลังเร่งขอคำแนะนำและคำปรึกษาจากบรรดาที่ปรึกษาด้านนโยบายการค้าและเหล่านักวิชาการทั้งหลายค่ะเพื่อหาทางรับมือจากกรณีที่จีนอาจถูกสหรัฐเล่นงานทางการค้ากับจีนมากขึ้นจีนเขาเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์จะใช้มาตรการทางภาษีและศุลกากรเล่นงานสินค้าจากจีนเนื่องจากจีนได้ดุลการค้าสหรัฐเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปีอีกทั้งสหรัฐยังเห็นว่าจีนทุ่มตลาดสินค้าราคาถูกในสหรัฐแล้วก็ยังแทรกแซงค่าเงินเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าด้วยนะคะโดยเฉพาะสินค้าประเภทเหล็กและเฟอร์นิเจอร์ที่เข้าไปตีตลาดสหรัฐอย่างมากแหล่งข่าวเปิดเผยว่าจีนอาจจะตอบโต้ด้วยวิธีการใช้ซัพพลายเออร์อื่นเพื่อส่งสินค้าเข้าไปในสหรัฐแทนหรือไม่ก็อาจจะกำหนดภาษีหรือกฎเกณฑ์อื่นๆที่มีความเข้มข้นมากขึ้นกับบริษัทสหรัฐที่ดำเนินการอยู่ในจีนหรือไม่ก็จำกัดการเข้าถึงธุรกิจภาคบริการในประเทศจีนของบรรดาบริษัทเอกชนสหรัฐลงนะคะซึ่งธุรกิจภาคบริการในจีนก็มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วมากค่ะครับคือเรื่องนี้เราคงต้องดูผลลัพธ์ว่าเป็นยังไงคือ1เนี่ยทรัมป์เขาประกาศชัดเจนว่าเขาจะบล็อกสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่2เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าของบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วผมยกตัวอย่างอย่าง iPhone เนี่ยที่มีคนยกตัวอย่างบ่อยๆค่ะ iPhone เนี่ยคนคิดอยู่ในสหรัฐอเมริกา
แต่คนที่ทำเครื่องเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในเมืองจีนค่ะคุณสามารถเปลี่ยนบริษัทในเมืองจีนมาทำในสหรัฐอเมริกาได้เลยไหมโอ้มันก็ไม่ได้ผมไม่แน่ใจนะ แต่ผมคิดว่ามันไม่เร็วอย่างนั้นผมอยากรู้ว่าในที่สุดแล้วผลลัพธ์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าในเรื่องของการตอบโต้การค้าการกีดกันทางการค้าแต่ทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้ประเทศไทยดูไม่ใช่ใช้โอกาสที่เขาทะเลาะกันแล้วเราเข้าไปนะอันนั้นเป็นสิ่งที่นักธุรกิจเขาอาจจะใช้โอกาสนี้อยู่แล้วแต่ผมอยากให้เราดูคือในบางครั้งเนี่ยที่เราหน้าบางและพยายามไม่ทำอะไรบางอย่างเช่นเราบอกว่ามารยาทในทางการค้าเขาไม่ทำการขึ้นกำแพงภาษีมันติดปัญหานู่นติดปัญหานี่และเราอยู่ในกรอบเสรีนู่นเสรีนี่เราทำไม่ได้ทำไมสหรัฐอเมริกาทำได้ทำไมจีนทำได้ผมว่าเขาเสรีการค้ามากกว่าเราอีกนะสหรัฐอเมริกาทำไมเขาทำได้ของเราเพราะมีคนมาแข่งธุรกิจในประเทศกำลังจะตายเราบอกเราทำไม่ได้เราเป็นการค้าเสรีแล้วทำไมสหรัฐอเมริกาทำได้ผมว่าเราต้องดูเรื่องนี้เพื่อปกป้อง SME ในประเทศของเราหรือเพื่อปกป้องนักธุรกิจของเราผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องที่ต้องดูในระยะยาวด้วยเพราะว่าท่าทีของสองประเทศนี้ก็มหาอำนาจทั้งคู่นะคะว่าจะดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจยังไงด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมนี่เป็น4ประเด็นที่นำมาพูดคุยกันในช่วง News Roundup นะคะส่วนช่วงหน้า CEO Talk วันนี้เรามีแขกมาเยือนรายการเราค่ะพี่เอกฮอตฮอตร้อนร้อนครับคือช่วงนี้ตลาดทุนเขาคุยกันเรื่องอะไรรู้ไหมฮะถ้าไม่พูดถึงหุ้นอย่าขึ้นอย่าลงนะ CG Code เมื่อวานเราคุยกันไปนิดนึงใช่แล้วก็จะพูดถึงเรื่องของพรบ.หลักทรัพย์ใหม่วันนี้ล่ะครับผมเชิญเจ้าภาพครับกลต.ครับมาคุยให้เราฟังเลยว่าไอ้ CG Code หรือบริษัทหลักทรัพย์ใหม่พรบ.เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงและจะมีผลกระทบอย่างไรช่วงหน้าครับค่ะทุกคนคงเชื่อว่าเรื่องฝนฟ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติวันที่ต้องแล้งต้องยอมรับกับความแล้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กลับไม่ทรงเห็นเช่นนั้นทรงมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนไม่ว่าจะยากแค่ไหนความมุ่งมั่นของพระองค์ไม่เคยลดลงแม้สักครั้งเดียวจนในที่สุดฝนหลวงก็เกิดขึ้นจริง14ปีแห่งความเพียรสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็นร่วมสืบสานพระราชปณิธานสร้างพลังความดีที่ยั่งยืนพลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็ก Benz Ramintra ขอเชิญทดลองขับ C-Class ใหม่ระบบไฟฟ้าปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่02-945-4555และที่ Benz ทองหล่อทุกวันอาทิตย์ยามเช้าเชิญศึกษาและปฏิบัติธรรมยามบ่ายมีพระเครื่องให้ชมและรับตรวจเช็คให้ฟรีโดยเซียนฉ่อยท่าประจันหรือซ้อมกอล์ฟและจิบกาแฟในห้องแอร์เย็นฉ่ำชั่วโมงละ100บาทเท่านั้น02-714-8888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ครั้งแรกที่เซรั่มทองคำมาผสมอยู่ในแพรอทโกให้ผิวดูเนียนนุ่มเปล่งประกายสะกดทุกสายตาใหม่แพรอทโก Forever Young เพื่อผิวดูอ่อนเยาว์ผิวสวยแบบครีมด้วยแพรอทโกไปไหนกันอะเชียงใหม่ให้พ่อเชียงใหม่คุณลืมจองตั๋วเหรอใจเย็นชีวิตง่ายง่ายโหลด Travel Loka ง่ายจ่ายแค่ที่เห็นสะดวกจ่ายได้หลายทาง Travel Loka เดินทางเรื่องง่ายจ่ายแค่ที่เห็นเพื่อรสชาติที่ดีของกาแฟทุกแก้วผมเลือกใช้ Falcon Professional นม UHT สำหรับตีฟองขึ้นง่ายเก็บไว้ได้นานเหมาะกับมืออาชีพอย่างผมนม UHT ตีฟองต้อง Falcon Professional เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับขอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาวันเสาร์ที่25มีนาคมพบกับหลักสูตรการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคขั้นพื้นฐาน Basic Technical Analysis โดยอาจารย์เอกพิทยาเอี่ยมคงเอกสอบถามเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com เชื่อมโลกเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศเปิดมุมมองใหม่ให้นักลงทุนไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:30 น.ถึง 10:00 น.สดลึกแม่นยำเห็นอนาคตเพื่อนักลงทุนรายย่อยกับข่าวหุ้นเจาะตลาด
10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนกับทันโลกทันเศรษฐกิจ15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีอินไซต์ข้อมูลเศรษฐกิจแบบรอบด้านพูดคุยกับบุคคลในแวดวงธุรกิจกับ CEO Talk และเกาะติดตลาดหุ้นไทยก่อนปิดตลาดหุ้นดีหุ้นเด่นต้องไม่พลาด Insight Business News เกาะติดข่าวเศรษฐกิจวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทยทันเหตุการณ์ทุกแง่มุมกับ Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลรายการข่าวของนักคิดเล่าข่าวอย่างเข้าใจด้วยมุมมองที่แตกต่างเอาข่าวมาพูดในมุมของเราเองผ่านการคิดวิเคราะห์แบบสร้างสรรค์สังคมพยายามที่จะสอดแทรกความรู้รายการนี้มันไม่มีสคริปต์นะพบกับพวกเราได้ในรายการ Weekly Roundup ทาง Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลเผชิญหน้าแบบ Exclusive Talk กับแขก VIP และ Key Man คนสำคัญเอาละก็พอเข้าใจมันไม่ใช่มานี่เกมเขย่าทุกปมร้อนเจาะลึกทุกประเด็นเวลาใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์19นาฬิกา25นาทีทาง Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลธนาคาร CIMB ไทยพร้อมมอบอิสระทางการเงินให้ลูกค้าก้าวไปอีกขั้นสู่ทุกจุดหมายที่ตั้งไว้ประธานชมรมฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ก้าวหน้ายื่นคัดค้านการถอนคดียักยอกทรัพย์ผู้อื่นและจัดการทรัพย์ของผู้อื่นโดยทุจริตของอดีตประธานสหกรณ์นะคะโดยนายธรรมนูญอัตโชตประธานชมรมฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ก้าวหน้าเดินทางมาคัดค้านการถอนคดียักยอกทรัพย์ผู้อื่นและจัดการทรัพย์ผู้อื่นโดยทุจริตของนายสุภชัยศรีสุภาอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ซึ่งก่อนหน้านี้จำเลยได้มีการยื่นอุทธรณ์เพื่อยืดระยะเวลาในการหาเงินมาคืนค่ะโดยตั้งเงื่อนไขว่าให้สหกรณ์ยินยอมถอนคดีความโดยระบุว่าการเดินทางมาในวันนี้เพื่อเป็นการคัดค้านการถอดถอนคดีและป้องกันไม่ให้มีการปล่อยตัวนายสุภชัยเนื่องจากยังให้การภาคเศษในคดีช่อโกงทรัพย์ประชาชนและการฟอกเงินซึ่งหากมีการปล่อยตัวและอายัดตัวนายสุภชัยไม่ทันจะก่อให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สินมูลค่านับหมื่นล้านบาทโดยมูลค่าความเสียหายของคดียักยอกทรัพย์เป็นเงิน27ล้านแต่ถ้ารวมดอกเบี้ยทั้งหมดแล้วก็จะรวมเป็น34ล้านบาทอย่างไรก็ตามค่ะนายสุภชัยได้มีการชำระมาแล้ว2งวดงวดละประมาณ 10% ตามแผนการฟื้นฟูของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์และจะจ่ายงวดที่3ในเดือนมิถุนายนซึ่งคาดว่าถ้าจ่ายงวดที่3แล้วจะมีผลกระทบต่อสหกรณ์นะคะอาจนำไปสู่การล้มละลายนอกจากนี้ศาลก็ได้มีการรวบรวมคดีของทั้ง2ฝ่ายเพื่อส่งให้ศาลอุทธรณ์ดำเนินการพิจารณาต่อไปค่ะมุ่งไปสู่เป้าหมายไม่มีแผนที่หรือป้ายบอกทางมีทางเดียวคือต้องก้าวไปข้างหน้าแม้มันจะเป็นหนทางที่ยากบางครั้งคุณอาจต้องใช้โชคช่วยและนั่นก็อาจจะยังไม่พอเพราะในชีวิตจริงความสำเร็จไม่เคยได้มาง่ายๆนี่คือเหตุผลที่คุณอาจต้องการใครสักคนเข้ามาช่วย CIMB กลุ่มธนาคารชั้นนำระดับอาเซียนบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชน CEO Talk วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณวรัชยาศรีมาจันทร์ค่ะผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโสสำนักงานคณะกรรมการกลต.มาร่วมพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่ป้อมครับถามก่อนเรื่องฮอตที่สุดของกลต.ในช่วงนี้จะเป็นเรื่อง CG Code นะครับแล้วก็จะมีเรื่องพรบ.หลักทรัพย์ใหม่เขาใช้คำอย่างนั้นอยากให้พี่ป้อมอธิบายหน่อยเพราะว่าตอนนี้คนในตลาดทุนเขาบอกว่าจากที่ฉันกลัวกลต.แล้วเนี่ยฉันกลัวหนักเข้าไปอีกจริงๆคืออะไร CG Code ค่ะความจริงต้องเรียนว่า2เรื่องเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะคะครับเรื่อง CG Code เนี่ยเป็นเรื่องที่เรากำลังอยากจะชวนบริษัทจดทะเบียนเนี่ย
ก้าวไปข้างหน้าทำยังไงเขาถึงจะเจริญเติบโตได้แบบยั่งยืนกับทุกคนไปด้วยกันส่วนเรื่องของการแก้พรบเนี่ยมันเป็นเรื่องของการไปจัดการกับบริษัทที่มีปัญหา มันเป็นคนละเรื่องกันค่ะคือไม่ใช่เรื่องเดียวกันเพราะเอิญมันออกมาช่วงเดียวกันใช่ค่ะบังเอิญวันนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีพูดแล้วก็มีการสัมภาษณ์ตอนท้ายครับค่ะครับเอาเรื่องแรกก่อนครับพี่ป้อม CG Coast Corporate Governance Code เนี่ยมันคืออะไรค่ะตัวนี้ก็เป็นแนวที่เราอยากจะให้คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยปฏิบัตินะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึง CG เราก็มักจะนึกถึงเรื่องของความถูกต้องความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะแล้วเราก็อยากจะให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามกันแล้วก็บอกว่าให้ทำตามนะเว้นแต่ว่าถ้าคุณทำไม่ได้ก็ต้องอธิบายทีนี้พอทำไปเนี่ยบางบริษัทก็อาจจะมีแต่ฟอร์มเราก็เลยอยากจะให้เขาเนี่ยทำได้จริงๆเพราะความน่าเชื่อถือเนี่ยมันสำคัญใช่ไหมคะค่ะเราก็ถามเขาไปว่าทำยังไงทำไมถึงจะเกิด CG in substance ได้หมายความว่าเกิด CG ในทางปฏิบัติได้จริงๆคือให้มันยั่งยืนด้วยใช่ค่ะได้อย่างยั่งยืนบริษัทเขาก็บอกว่าเขาตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจครับเขาจึงจำเป็นจะต้องเอา resource ทรัพยากรที่มีเนี่ยไปใช้ในเรื่องที่ประกอบธุรกิจที่สำคัญกว่าการมองอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเขามองว่าเรื่องของ governance กับเรื่องของการประกอบธุรกิจเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันทั้งที่ governance มันควรจะมีเพื่อตอบโจทย์การประกอบธุรกิจถูกไหมคะทีนี้ตอนที่เราทำ governance ใหม่ๆตอนนั้นมันเป็นช่วงหลัง Worldcom Enron คนก็มีปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่นมากเราก็เลยมุ่งไปในเรื่องนั้นแต่ถ้าถามว่าธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยอะไรคือความท้าทายของธุรกิจที่สุดมันคือเรื่องเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม บริษัทจะปรับตัวเข้ากับการแข่งขันที่สูงขึ้นได้ยังไงทีนี้ถ้าหากว่าบริษัทไม่มีปล่อยไปตามสบายมันก็จะไปไม่ได้ใช่ไหมคะมันจึงจำเป็นจะต้องมีแนวปฏิบัติหลักปฏิบัติบางประการเพื่อที่จะทำให้คณะกรรมการเนี่ยมาดูแลให้บริษัทตั้งเป้าหมายที่มันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทุกคนอย่างร่วมกันไม่ใช่แค่ประโยชน์ของบริษัทนะคะแต่ประโยชน์ของบริษัทของลูกค้าของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคมควบคู่กันไปพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างแนวปฏิบัติที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะว่ามันมีอันไหนที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วจะเห็นเป็นตัวอย่างได้ชัดเจนเลยค่ะตั้งแต่เรื่องของบทบาทคณะกรรมการเลยนะคะถ้า CG Code เดิมเนี่ยเราก็จะไปเน้นเรื่องของการมีกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบเพื่อที่จะตรวจสอบทวงดุลใช่ไหมคะคณะกรรมการจะได้ทำหน้าที่ติดตามดูแลกำกับดูแลฝ่ายจัดการได้เป็นระบบขึ้นแต่ว่าของใหม่เนี่ยเราบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำ ร่วมกับฝ่ายจัดการเพราะว่าถามว่าตัว governance คำของมันจริงๆเนี่ยแปลว่าอะไร มันแปลว่าการ steer หมายความว่าการกำกับพฤติกรรมของคนในองค์กรให้ไปในทิศทางที่มุ่งหวังส่วนบอร์ดเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่มีหน้าที่กำกับดูแลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า governing body ใช่ไหมคะเขาจึงต้องดูให้การตัดสินใจของคนในองค์กรเนี่ยไปในทิศทางที่จะดีที่สุดสำหรับทุกคนและในเมื่อบริษัทเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจฉะนั้นถามว่าบริษัทต้องการอะไรต้องการผลประกอบการผู้ลงทุนต้องการอะไรผู้ลงทุนก็ต้องการผลประกอบการบริษัทไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อขาย governance ที่ดีใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยจึงต้องแน่ใจว่า เวลาตั้งเป้าเนี่ยเราก็เอาหลักพวกนี้ใส่เข้าไปในตัวตั้งแต่หลัก strategy กลยุทธ์ของบริษัทน่ะว่าเวลาตั้งเป้านะคุณต้องตั้งเป้าที่มันไปเพื่อประโยชน์ของทุกคนร่วมกันมองระยะยาวหน่อยนะถ้าคุณอยากจะอยู่ได้แบบยั่งยืนคุณก็ต้องมองแบบยั่งยืนสิแบบยาวสิพี่ป้อมครับแปลว่าสิ่งที่เรากำลังจะกำหนดออกมาเอาเรื่อง CG Code ก่อนเนี่ยแปลว่าบริษัทจดทะเบียนเนี่ยควรจะมีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเดิมเราก็คิดง่ายๆอย่างที่พี่ป้อมบอกก็คือถ้ากรรมการอิสระทวงดุลได้ดีเพราะเขาอิสระบริษัทก็น่าจะโปร่งใสยิ่งบางบริษัทเอากรรมการอิสระมาเป็นประธานก็น่าจะดูดีกว่าการที่ให้ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นประธานการที่เราใช้ระบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยแปลว่าเราอยากให้เขาทำอย่างนั้นหรือเราต้องการจะให้เขาทำอะไรเราส่งสัญญาณอะไรให้เขาฮะเรากำลังบอกว่า governance ที่เรากำลังทำเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อความยั่งความเชื่อมั่นครับเพราะธุรกิจไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อขายความเชื่อมั่นแต่ธุรกิจต้องการตั้งขึ้นมาเพื่อความยั่งยืนเพื่อทำธุรกิจได้ระยะยาวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังไปบอกว่าเดิมเราเน้นที่โครงสร้างคณะกรรมการถึงกรรมการอิสระของใหม่เราไปเน้นที่บทบาทคณะกรรมการว่าบทบาทคณะกรรมการคุณควรเป็นผู้นำซึ่งเวลาเป็นผู้นำก็ตั้งแต่ตั้งเป้าทำให้มันเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ติดตามบทบาทคณะกรรมการมันต้องครบถ้วน
ไม่ใช่แค่ติดตามข้างหลังแต่มันเริ่มตั้งแต่ตั้งเป้าเพราะตัวเป้าเองเนี่ยทางด้านธุรกิจพอเขาตั้งเป้าไปแล้วเขาก็ต้องทำให้มันสำเร็จใช่ไหมคะครับดังนั้นตัวเป้าเองอ่ะมันเป็นกลไกนึงที่จะมากำกับการตัดสินใจของคนในองค์กรที่จะทำไปมุ่งสู่เป้าได้สำเร็จค่ะผลกระทบที่กตจะทำเรื่อง CG Code เนี่ยผลกระทบกับบริษัทจดทะเบียนเองผลกระทบกับนักลงทุนเองกตมุ่งหวังจะเห็นภาพยังไงครับสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะให้เกิดจากตัว CG Code นี้มี4เรื่องค่ะเราอยากจะเห็น1บริษัทมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวไม่ใช่แค่ดีวันนี้ทำเพื่อเอา market share วันนี้แล้วก็จบกันไปเร็วๆแต่ว่าประการที่2ก็คืออยากจะทำให้การประกอบธุรกิจของเขาเนี่ยมีความรับผิดชอบกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกๆคนไม่ใช่แค่ตัวผู้ถือหุ้นถ้าลูกค้าอยู่ไม่ได้ซัพพลายเออร์เขาอยู่ไม่ได้คนในทั้งสังคมเขาอยู่ไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องรับผิดชอบกับคนเหล่านี้ประการที่3คือเขาก็ต้องเป็นคนที่ภาษาอังกฤษเรียก good corporate citizen นะคะก็คือเป็นพลเมืองที่ดีอ่ะก็คือเป็นส่วนของสังคมที่ดีไม่ไปทำลายกับสิ่งแวดล้อมส่วนประการที่4เนี่ยสำคัญสำหรับยุคนี้มากเลยคือสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกได้ค่ะครับพี่ป้อมฮะความแตกต่างคือก่อนหน้านี้ถ้าเราพูดถึง 4G เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเยอะอย่างในมุมของนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดว่าบริษัทจดทะเบียนอันไหนที่ 4G เท่าไหร่นะครับบลจ.ล่าสุดก็ออกถึงขนาดออกกองทุนคอร์ปอเรทออกมาแล้วว่าถ้าเกิดบริษัทจดทะเบียนที่มี CG ที่ดีเนี่ยเราก็จะลงทุนนะครับสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเราทำมุ่งไปข้างหน้าหรือไปช่วยเสริมสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับของที่ทำมาเนี่ยนะคะตัว CG Code ใหม่เนี่ยมันมาจาก2แหล่งครับมันมาจากของเดิมที่มันมีอยู่ซึ่งของเดิมเนี่ยมันเป็นหลักปฏิบัติมันเป็นหลักการนะคะเช่นข้อ1ต้องเคารพสิทธิผู้ถือหุ้นข้อ2ปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมข้อ3ปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมข้อ4เปิดเผยข้อมูลโปร่งใสข้อ5คณะกรรมการมีความรับผิดชอบซึ่งมันเป็นหลักการมากเลยใช่มั้ยคะค่ะธุรกิจทำไม่ถูกเราก็เลยเอาหลักพวกเนี้ยโยกจากที่มันเคยอยู่เดิมเนี่ยใส่เข้ามาในภาษาใหม่ค่ะคือภาษาตั้งแต่ตั้งเป้ายังไงจะกำหนดบอร์ดยังไงที่จะทำให้บรรลุเป้าจะดูCEO คนยังไงถึงจะทำให้บรรลุเป้ามันจะชัดขึ้นมันจะชัดขึ้นมันคือบทบาทของธุรกิจมากขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าในหลักปฏิบัติเดิมอ่ะของเดิมที่มันเป็น principle 5ข้ออย่างเงี้ยนะคะมันมีหลักปฏิบัติพวกเนี้ยมันถูกย้ายเข้ามาอยู่ในของใหม่แล้วส่วนไอ้ที่บอกว่าของเดิมเนี่ยมันมีการประเมินกันเวลาประเมินที่บอกว่า CGR บริษัทจัดการลงทุนก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจลงทุนกองทุนใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะมันประเมินกันบนหลักไอ้ตรงหลักปฏิบัติตรงนี้ซึ่งย้ายมาอยู่ในนี้แล้วมันคือของเดิมส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาพูดในภาษาของบริษัทเท่านั้นเองแล้วก็เราไปเพิ่มของใหม่ๆเข้าไปเพื่อช่วยให้บริษัทเนี่ยสามารถจะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ทำยังไงคณะกรรมการจะปรับตัวได้ก็แปลว่าจะต้องเอาเรื่องของ innovation เข้ามาใช่ไหมมันถึงจะอยู่ได้คณะกรรมการเดิมอาจจะทิ้งให้เรื่องพวกนี้อยู่กับฝ่ายจัดการหมดแต่ของใหม่เนี่ยคณะกรรมการอาจจะต้องคอยตรวจสอบดูแลด้วยนะว่ามีการทำอย่างนี้ไหมที่ R&D บริษัทเสี่ยงไหมที่จะถูกแย่งเทคโนโลยีเรื่องอย่างนี้จะต้องลงทุนมากน้อยแค่ไหนยังไงเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่คณะกรรมการควรจะเข้ามาดูแลในเรื่องของทิศทางที่จะทำให้ไปบรรลุวัตถุประสงค์ของเขาเราเริ่มมีการสื่อสารไปถึงบริษัทต่างๆในการทำ CG ใหม่นี้มากน้อยแค่ไหนแล้วคะเราได้ทำยกร่างมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะในคณะยกร่างเนี่ยก็มีคุณชนินว่องกุศลกิจเป็นประธานนะคะจากบ้านปูแล้วก็มีองค์กรที่เกี่ยวข้องในนั้นทั้งตลาดหลักทรัพย์สมาคมบจ.ร่างกันมาแล้วก็จนถึงประมาณกรกฎาคมเนี่ยเราก็ได้เอาไปทำ public hearing ค่ะรับฟังความเห็นจากทางด้านภาคธุรกิจมีการจัดไปหลายรอบซึ่งผลตอบรับกลับมาเนี่ยค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าของใหม่เนี่ยของเดิมมันเหมือนกับบอกว่าเราอยากจะให้เขามีความเชื่อมั่นเราก็เลยออกกฎเกณฑ์ไปให้เขาทำภาษาอังกฤษเรียกว่า comply or explain แต่ว่าการทำให้ความเชื่อมั่นน่ะมันเป็นอาชีพของกลต.มันไม่ใช่อาชีพของบริษัทฉะนั้นเนี่ยพอของใหม่ที่เราทำมาเนี่ยก็คือเราอยากเห็นตัวบริษัทเนี่ยเขาสามารถจะสร้างคุณค่าให้กิจการได้อย่างยั่งยืนคือตอบโจทย์เขาถ้าตอบโจทย์เขาธุรกิจเขาก็ได้ผู้ถือหุ้นเขาก็ได้กลต.ก็ได้เพราะฉะนั้นพอมันตอบโจทย์เขาอย่างนั้นน่ะผลตอบรับที่เราได้มาจึงค่อนข้างดีมีการกระจายไอ้ตรงเนี้ยไปอยู่พอสมควรแล้วค่ะครับพี่ป้อมฮะจริงๆเรื่อง CG ยังไม่จบนะมีหลายคนอยากถามเกี่ยวกับเรื่องของ
มันเคยเกิดเหตุในบริษัทที่ CG ไม่ดีแต่คนก็ยังลงทุนการแอคชั่นของกราตอมีหลายคนอยากถามแล้วก็มีหลายคนอยากถามเรื่องฮอตๆเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพ.ร.บ.หลักทรัพย์ในสิ่งที่ออกมันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามพี่ป้อมครับตอนนี้พักกันครู่เดียวค่ะค่ะคุณเคยค้นหาโรงแรมในอินเทอร์เน็ตไหมแล้วคุณเคยสังเกตไหมว่าราคาในแต่ละเว็บนั้นไม่เท่ากันทั้งที่ห้องก็เหมือนกันเดะให้ Trivago เทียบราคาโรงแรมจาก250เว็บไซต์ทั่วโลกแทนคุณดาวน์โหลด Trivago App หรือคลิกไปที่ Trivago ใส่สถานที่เลือกวันเช็คอินเช็คเอาท์กดค้นหา Trivago จะแสดงราคาทั้งหมดของห้องพักแบบเดียวกันเดะให้คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะเจอโรงแรมในฝันในราคาที่ดีที่สุดโรงแรม Trivagoเปลี่ยนที่ไหนดีเปลี่ยนยางที่ไหนดีเปลี่ยนยางมาที่ไทยพลาสสิครับไทยพลาสเลือกยางคุณภาพสูงให้เหมาะกับรถคุณสบายใจได้เลือกสิ่งดีๆให้รถเลือกไทยพลาสเอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาวันเสาร์ที่25มีนาคมพบกับหลักสูตรการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคขั้นพื้นฐาน Basic Technical Analysis โดยอาจารย์เอกพิทยาเอี่ยมคงเอกสอบถามเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ครั้งแรกที่เซรั่มทองคำมาผสมอยู่ในแพรอทโกให้ผิวดูเนียนนุ่มเปล่งประกายสะกดทุกสายตาใหม่ Parrot Go Forever Young เพื่อผิวดูอ่อนเยาว์ผิวสวยแบบครีมด้วย Parrot Go Ognet 1ในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือ2คุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th หนังสือเทคนิคพิชิตหุ้นวางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปเรายังอยู่กับคุณวรัชยาพูดคุยกันต่อเลยนะคะพี่ป้อมครับถามเรื่อง CG ต่อครับเมื่อสักประมาณปีหนึ่งก็มีข่าวคึกโครมเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทหนึ่งทำผิด CG นะครับก็คือโดนปรับแหละแต่ปรากฏว่าแอคชั่นในสังคมหรือแอคชั่นในวงการตลาดทุนหลายคนมองว่าก็ไม่เห็นโดนทำโทษอะไรนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไร CG นี้บริษัทที่ใหญ่ทำผิดได้บริษัทที่เล็กทำผิดไม่ได้หรือยังไงมีหลายคนพยายามพูดอย่างนั้นจริงๆ CG ใหม่มันจะช่วยอะไรได้ไหมบริษัทเขาไม่โดนลงโทษจริงเหรอครับโดนปรับเพราะว่าตัวคนน่ะโดนปรับค่ะถามว่าเรื่องนี้ไปปรับจนถึงคณะกรรมการได้ไหมอันนั้นอาจจะยากนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเขาค่ะแต่ว่าถามว่าตัวบริษัทไม่โดนลงโทษจริงเหรอความจริงเคสเนี้ยต้องขอบคุณเขาเลยนะที่มันออกมาอย่างเงี้ยเพราะทำให้คนสนใจเรื่องของ governance เนี่ยมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราเห็นพลังอีกด้านนึงที่เราไม่ได้เห็นมาก่อนคือพลังของผู้ลงทุนสถาบันจากเดิมเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของ CG เนี่ยก็มักจะมีแต่ก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์ทางการใช่ไหมคะกับตัวบริษัทที่เล่นกันอยู่2คนเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยแต่ว่าในเคสเนี่ยเราเห็นกลุ่มที่3คือพลังของ market คือผู้ลงทุนสถาบันที่ออกมาเรียกร้องแล้วก็ในที่สุดเนี่ยถึงตอนแรกมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะแต่ในที่สุดเนี่ยบริษัทเขาก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่ะครับเพราะฉะนั้นคือพี่ป้อมกำลังมองว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการพัฒนาในด้านที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเมื่อก่อนเราอาจจะไม่เห็นข่าวแล้วอยู่ๆคนโดนทำโทษก็หายไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้มันจะโดนการ enforce มากขึ้นใช่ค่ะคอันนี้ที่เราเรียกว่า market discipline ที่อยากจะเห็นทางด้านผู้ลงทุนสถาบันเนี่ยมาเป็นพลังในการผลักดันเพราะว่าเขาได้รับประโยชน์โดยตรงถามว่าผู้ลงทุนสถาบันเนี่ยเขาจะสร้างผลตอบแทนมาจากไหนก็ต้องมาจากตัวบริษัทที่เขาลงทุนใช่ไหมคะถ้าบริษัทที่เขาลงทุนเนี่ย governance ไม่ดีมีปัญหานู่นนี่นั่นเนี่ยผลตอบแทนเขาก็ไม่ดีฉะนั้นการที่เขาออกมา
ทำอย่างนี้เนี่ยมันตรงกันเลยเป็นตัวตั้งต้นที่ดีอันนึงสำหรับตัวที่เราทำอีกตัวหนึ่งก่อนหน้านี้ที่เราเรียกว่า iCode Investment Governance Code ที่พูดถึงเรื่องบทบาทของผู้ลงทุนสถาบันในการลงทุนในกิจการต่างๆว่าควรจะต้องเอาเรื่องของ Governance เรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมเรื่องของ Strategy เข้ามาดูด้วยและก็ถ้าหากว่าเห็นว่ามีปัญหาก็ควรที่จะเข้าไป Take Action แต่ตามตรง iCode เนี่ยนะคะเรียกย่อๆ iCode เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าให้ต้องขายนะเพราะว่าผู้ลงทุนสถาบันเนี่ยเขามักจะต้องลงทุนตามที่ลูกค้าเขาสั่งมาใช่ไหมคะกำหนดมาเช่นเขาจะต้องลงทุนในท็อป50ยังไงเขาก็ต้องซื้อถ้าเขาขายไปในขณะที่มีปัญหาเนี่ยเท่ากับเขาขายตอนที่ขาดทุนแล้วมูลค่ามันไม่ได้ดีกับผู้ถือหุ้นผู้ถือหน่วยเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าหากว่าเขาเข้าไป take action ทำจนในที่สุดบริษัทปรับตัวขึ้นมาได้ดีขึ้นมูลค่าดีขึ้นทุกคนชนะหมดเหมือนเราเอาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเคสในอดีตมาแล้วก็มาปรับกับการทำ CG Code ครั้งนี้ด้วยอันค่ะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นจุดตัวตั้งต้นจุดประกายที่ดีมาที่เรามาออกอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า iCode ค่ะเราเปิดตัวไปเมื่อวันที่23กุมภาก่อนหน้านี้ไปนิดนึงซึ่งตัว iCode เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ออกกันในหลายประเทศที่ภาษาอังกฤษในต่างประเทศเรียกว่าสจ๊วตชิปโค้ดให้ผู้ลงทุนสถาบันทำหน้าที่เป็นสจ๊วตขับเครื่องบินด้วยครับพี่ป้อมฮะมาเรื่องฮอตๆเลยเมื่อสักช่วงหลายวันที่ผ่านมาเราก็เห็นท่านรัฐมนตรีคลังพูดหรือท่านเลขาธิการกรตพูดเกี่ยวกับเรื่องพรบหลักทรัพย์ใหม่และพูดพร้อมๆกับ CG Code เนี่ยและพูดในเนื้อข่าวหนังสือพิมพ์ที่ผมอ่านเนี่ยนะฮะเขาพูดว่ากรตมีสิทธิ์จะปลดผู้บริหารได้เลยถ้าเราไม่อะไรก็แล้วแต่ทางกรตปลดได้ทันทีมันเกิดอะไรขึ้นในพรบหลักทรัพย์ใหม่ฮะค่ะอันนี้แยกจาก CG Code นะคะอันนี้เรากําคนละเรื่องกันต้องย้ํานะฮะคนละเรื่องกันค่ะมันเป็นเรื่องของการจัดการกับบริษัทที่มีปัญหาค่ะถ้าเราไปบอกว่ากรตไปมีอำนาจโน่นนี่นั่นเนี่ยมันฟังน่ากลัวนะแล้วอยู่ดีๆเราเป็นใครหรือถึงจะไปสั่งยุ่งกับตัวธุรกิจเขาขนาดนั้นใช่มั้ยคะแต่มันต้องมาจากว่าบริษัทมันมีปัญหาก่อนค่ะเราจะสมมติว่าบริษัทที่เขามีปัญหาจนกระทั่งมันเกิดเดดล็อกแล้วเดินต่อไม่ได้ค่ะยกตัวอย่างหน่อยดีครับคือบางคนบอกเอ๊ะทำไมคุณจะไปอ้างว่าเดดล็อกแล้วอยู่ดีคุณมาปลดบริษัทเขาสร้างมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วเราไปปลดเขาอะไรเงี้ยค่ะเดดล็อกเนี่ยมันหมายความว่าบริษัทเดินไม่ได้ไม่ใช่จะปลดแต่ต้องการจะทำให้เกิดการประชุมผู้ถือหุ้นได้เพื่อบริษัทเนี่ยจะได้เดินต่อไปมันมีเคสที่สัก10กว่าปีมาแล้วนะเคสเก่าหน่อยอันนี้คือเรื่องจริงใน10กว่าปีก่อนเรื่องจริงเรื่องจริงพี่อยู่ในห้องด้วยครับมันมีบริษัทหนึ่งที่CEO และเป็นประธานด้วยค่ะเขาไปทำเกเรไปแต่งบัญชีแต่งงบแล้วก็พอราคาขึ้นไปสูงเขาขายหุ้นทิ้งหมดค่ะแต่ว่าเขาก็ยังนั่งไปเป็นเขายังนั่งเป็นกรรมการอยู่ใช่ไหมเป็นประธานด้วยทีนี้ผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ต้องการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะปลดบอร์ดชุดนี้เขาก็ใช้สิทธิ์ตามพรบบริษัทมหาชนสิบประชน10%เขาเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแต่คนที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคือคณะกรรมการบริษัทซึ่งก็ยังเป็นคนเก่าที่ขายหุ้นไปแล้วค่ะแล้วก็ในตัวกฎหมายบอกว่าคนที่จะเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทได้คือประธานกรรมการใช่พอประธานไม่แอคชั่นจบประชุมไปไหนไม่ได้นี่คือเดดล็อกที่ยกตัวอย่างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ทั้งคนที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้ถือหุ้นแต่เผอิญไม่ได้นั่งเป็นประธานค่ะก็เลยมีปัญหานี่คือสิ่งที่กรตมุ่งหวังว่าพรบหลักทรัพย์ใหม่จะมาช่วยจะมันจึงควรจะมีกลไกอะไรที่ทำให้สามารถจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้เพราะตามตัวบริษัทมหาชนเนี่ยบอกว่าถ้าผู้ถือหุ้นขอเรียกแล้วกรรมการไม่เรียกก็ลงโทษเปรียบเทียบปรับกรรมการไปเลยนั่นเหรอคะคือสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ผู้ถือหุ้นไม่ได้โอเคลงโทษก็ลงโทษไปแต่ฉันต้องลงทุนฉันต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนของฉันให้ธุรกิจมันเดินไปได้มันจะประชุมผู้ถือหุ้นได้ยังไงฉะนั้นเนี่ยในตรงที่ในตัวพรบเนี่ยมันจึงเป็นการสั่งให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นอ๋อไอ้พรบนี้ไม่ได้ปลดประธานปลดผู้บริหารแต่เป็นพรบเรียกประชุมผู้ถือหุ้นมันมีการสั่งอะค่ะว่าให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่ว่าถ้าสมมติจะไปปลดเขาเนี่ยมันต้องเกเรมันต้องอะไรมีเหตุอะไรจนกระทั่งมันเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้มันถึงจะไปปลดไอ้ตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่อำนาจปกติอะค่ะมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติมันต้องเป็น
ยกเหตุการณ์เฉพาะยกเว้นจริงๆที่มันทำให้มันประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้แล้วมันเกิดเดดล็อกอย่างนั้นคือความมุ่งหวังของกลต.ที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพรบ.หลักทรัพย์ใหม่เนี่ยนะฮะเข้าใจว่ากำลังจะผ่านครม.เนี่ยนะฮะคือมุ่งหวังว่าถ้ามันเกิดเดดล็อกเราจะใช้อำนาจในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคนที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดเข้ามาในคล้ายๆกรณีที่พี่ยกตัวอย่างใช่ค่ะเพื่อที่จะคืนอำนาจให้ผู้ถือหุ้นเขาเลือกคนใหม่และบริษัทจะได้เดินต่อได้เราไม่ได้ต้องการที่จะไปปลดใครหรือไปไม่ได้ต้องการจะใช้อำนาจนี้เป็นอำนาจมืดที่จะไปปลดใครลงโทษใครเราต้องการทำเพื่อที่จะเป็นกลไกให้บริษัทเดินต่อได้อ่ะค่ะครับสมมตินะฮะขอถามสมมติผู้บริหารคนนี้ยังถือหุ้นอยู่และเกเรสมมตินะฮะผู้บริหารคนนี้ยังถือหุ้นอยู่และเกเรนะครับเราจะทำยังไงครับเพราะว่าถ้าเราบอกเขาบอกว่าให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเวลาโหวตกลับเข้ามาเนี่ยผู้บริหารคนนี้เนื่องจากในพรรคพวกเขาก็ยังถือหุ้นใหญ่อยู่เราจะสามารถโปรเทคสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่ตัวที่อำนาจปกติเนี่ยมันไม่มีนะคะที่จะไปปลดนอกจากว่าเขาจะมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจแล้วก็ไปถึงศาลสั่งปลดหรืออะไร ก็ส่วนนั้นก็เป็นว่ากันไปนะแต่ว่าตัวที่แก้ไม่ได้ต้องการจะทำตรงนั้น20มาตราเนี่ยนะฮะไม่ได้ต้องการจะทำตรงนั้นต้องการจะทำให้มันมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะได้ใช้สิทธิ์เลือกคนของเขาเข้าไปได้ถ้าเกิดเขาเลือกแล้วคนนี้ยังเข้าไปยังเป็นคนเก่าอีกเพราะมีเพื่อนเขาถือหุ้นเยอะอยู่อย่างนั้นก็อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ถ้าหากว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่กฎหมายต้องห้ามไม่ให้เป็นก็อันนี้ก็เรื่องของบริษัทเพราะมันเป็นเรื่องของเอกชนมันเป็นเรื่องของบริษัทมหาชนใช่ค่ะก็คือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยที่บิ้วกฎหมายนี้มาที่เป็นเรื่องที่โอ้โหท็อปออฟเดอะทาวน์คือเราต้องการให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อต้องการให้สกัดเรื่องเดดล็อกที่เกิดขึ้นใช่ค่ะอันนี้จุดมุ่งหวังใหญ่เลยใช่ไหมฮะอ๋อครับใน20มาตรานี้มีมาตราไหนที่อยากจะบอกเล่าเป็นพิเศษบ้างไหมคะนอกเหนือจากเรื่องของการให้อำนาจที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้วมันหลายรอบพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างก็จะมีเรื่องเท่าที่จำได้นะคะก็จะมีเรื่องของการปรับการดูแลการลงทุนในกองทุนรวม governance ของตัวกองทุนรวมเองมีเรื่องของการกำกับดูแลตลาดว่าทำยังไงถึงจะมีการ set expectation การชัดเจนขึ้นการจะใช้อะไรอำนาจดูแลกันยังไงใครรับผิดชอบเรื่องไหนอะไรมีพวกนั้นได้แล้วก็มีรองรับให้สามารถจะรองรับรูปแบบของการเอาหลักทรัพย์ประเภทใหม่ๆเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนได้ดีขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับพี่ป้อมถามตรงๆคือการออกพ.ร.บ.หลักทรัพย์ใหม่เงี้ยถ้าเรามีกฎหมายที่มองว่าแรงขึ้นทั้งๆเราไม่ได้มุ่งหวังให้มันแรงขึ้นนะครับกลัวไหมว่าเวลาเราแอคชั่นอะไรบางอย่างเนี่ยภาคเอกชนเขาฟ้องกลับมาได้เพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายมันก็มีการขานอำนาจกันพอสมควรคิดยังไงฮะอันนี้คือหลักประชาธิปไตยหรือหลักการทำหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเลยค่ะครเราจะใช้เฉพาะเมื่อมันจำเป็นยิ่งมีมีดใหญ่ๆมันยิ่งต้องระวังเพราะว่าถ้ามันตกใส่เท้าเราก็เจ็บอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความมุ่งหวังจริงๆคือตอนนี้ที่มีการประชุมกันในกรตเนี่ยก็คือว่าต้องการสกัดเรื่องเดดล็อกที่เกิดขึ้นในอดีตใช่ค่ะนะครับมีคนบอกว่าเรื่องเหล่านี้ในต่างประเทศมันไม่มีมันไม่เคยมีใครให้อำนาจกลต.ขนาดนั้นพี่ป้อมคิดยังไงอันนี้ลองช่วยไปดูนะว่าต่างประเทศเขาไปจัดการกับเดดล็อกเหล่านี้ได้ยังไงเขาจัดการยังไงพี่ป้อมในของเขาพี่คิดว่าผู้ถือหุ้นหรือหน่วยหรือผู้ถือหุ้นมันมีกลไกไปศาลเพื่อให้ศาลสั่งอะไรบางประการอะไรทำนองอย่างนั้นได้หรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าไอ้ตรงวิธีการนี้ไม่ดีลองเสนอวิธีการอื่นก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าบริษัทมันจะเดินต่อไปได้เรายังเปิดรับฟังก็ถ้าหากว่าตอนที่เขาคิดอันนี้ขึ้นมาเพราะเขาคิดว่าอันนี้จะเป็นกลไกที่สะดวกสุดดีสุดในการในความรู้ที่มีอยู่ณขณะนั้นเนี่ยว่าอันเนี้ยมันน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้แต่ถ้าหากว่าใครมีไอเดียใหม่ๆอื่นๆมามันก็ไม่ปิดใช่ไหมคะสังคมเราเปิดพอที่จะรับฟังได้อะค่ะครับการพัฒนาตลาดทุนในสิ่งที่เราพยายามที่จะออกกฎหมายมาควบคุมการที่เราจะพยายามสเต็มซีจีเนี่ยพี่ป้อมมองตลาดทุนไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งการมองถึงอนาคตอะมองเป็นยังไงบ้างครับว่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราพยายามทำให้มันดูดีขึ้นพยายามให้มันเดดล็อกมากขึ้นพี่ป้อมมองยังไงถ้าในสายตาของสังคมผู้ลงทุนในต่างประเทศช่วงแถวๆนี้เลยนะประเทศไทยได้รับการยอมรับในเรื่อง CG ดีมากค่ะอย่างเช่นในตอนทำอาเซียน CG Scorecard ซึ่งเขาเอามาประเมินบริษัทท็อป
ท็อป100ของแต่ละตลาดเนี่ยแล้วก็ไปประกาศชื่อ50บริษัทที่ CGD ที่สุดในอาเซียนค่ะของเราก็ได้ไปซะ23บริษัทจาก50บริษัทในอาเซียนในอาเซียนเป็นที่อิจฉาริษยาหมั่นไส้กันได้เล็กน้อยแล้วก็เวลาที่คนเขาประเมินเนี่ยอย่างองค์กรที่เขาประเมินความเห็นจากผู้ลงทุนสถาบันชื่อว่า CG Watch นะคะค่ะอันนี้ทำโดย ACGA ผลประเมินเราก็จะได้ประมาณที่3 4 5เราได้58คะแนนมาหลายปีละขึ้นอยู่กับว่าประเทศญี่ปุ่นไต้หวันเขามีปัญหาของเขาตอนไหนยังไงมันก็ขึ้นลงขึ้นลงลำดับอะขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าเราอยู่ในท็อปลีกแล้วก็ของปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเราขอโค้ชเขานะ Could be on the verge of something great if จุดๆๆแต่การที่เขาบอกว่าเราอยู่ในขอบของการที่จะไปอะไร something great เนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เราเป็นกำลังใจมากเลยนะเพราะว่าเขาเห็นว่าเคสที่คุณเอกยกอะว่า CG ของบริษัทไทยมีปัญหาบริษัทใหญ่อะเขากลับมองการที่ผู้ลงทุนมา take action อันนั้นเนี่ยเป็นพลังด้านบวกนะที่เป็นด้านบวกที่ทำให้ CG เราดีขึ้นว่าเออมันมีการแอคชั่นจริงๆไม่ใช่แกะแต่ในฟอร์มครับขอถามแทนนักทุนรายย่อยหน่อยเพราะว่าผมว่าหนึ่งในช่วงที่เราคิดถึงเรื่องกรต.คิดถึงการก่อตั้งเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยกรต.คือเราต้องการให้ปกป้องนักทุนรายย่อยนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยเรามีจุดตรงไหนที่เราจะเพิ่มเติมมั้งไม่ว่านักทุนรายย่อยของเราจะดูแลผลประโยชน์ของเขาครับ CG เนี่ยมันก็คือต้องไปที่ทำเนี่ยค่ะต้องการจะทำเพื่อประโยชน์ของทุกๆคนร่วมกันครับเราไม่ได้มองไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะเพราะว่าถ้าหากว่าตัวบริษัทดีผลประกอบการเขาดีมันก็ดีกันไปทุกคนค่ะส่วนเรื่องของการที่เราจะไปคุ้มครองสิทธิ์เขามันก็ต้องแยกกันว่าบริษัทไหนที่เกเรใครที่เกเรมันก็ต้องไปจัดการเขาไปใช่ไหมคะบริษัทไหนที่ดีเราก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขามีมาตรการที่จะสนับสนุนให้บริษัทไทยเนี่ยก้าวไปกับเติบโตก้าวไปสู่ DJSI ไปสู่บริษัทระดับใหญ่ๆจนทำให้รีพอร์ตอะไรของเราทั้งหลายเนี่ยดีมากนะคะแล้วก็มาตรการสนับสนุนเราดีมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆค่ะครับค่ะซึ่งถ้าดีนะผู้ลงทุนรายย่อยได้เองครับหลังวันประกาศใช้พรบหลักทรัพย์ใหม่ CG Code ที่เรากำลังคุยกันเนี้ยเราจะเห็นบริษัทที่มีคุณภาพแย่ๆอาจจะไม่เห็นในตลาดทุนไทยเป็นไปได้ไหมครับเป็นความฝันว่าฝันว่าในอีก10ปีข้างหน้าเราจะสามารถยุบฝ่ายตรวจสอบเราได้เหมือนกับที่ในประเทศสวีเดนพวกฟินแลนด์พวกนั้นเขายุบคุกยุบฝ่ายตรวจสอบเขาได้เพราะเขาไม่มีคนทำผิดแต่นั้นเนี่ยจะไปตรงนั้นได้มันต้องใช้กลไกอื่นๆประกอบกันอีกเยอะมากมันบางหลายเรื่องมันอยู่นอกกลต.พอสมควรนะคะแม้ว่าเราอยากจะไปตรงนั้นอะแต่มันก็คงยังต้องใช้เวลาอีกเรื่องที่เราให้ความสนใจก็จะเป็นเรื่องของทำยังไงผู้ลงทุนถึงจะมีเครื่องมือในการช่วยเขาเลือกบริษัทเลือกตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้นไอ้อย่างที่เราทำตัว CGR ที่มีการทำ CGR มีการทำตรงข้อมูลเอาไปบทวิเคราะห์ของผู้ลงทุนที่เอามาดูเรื่องเหล่านี้ด้วยเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นตัวช่วยที่ผู้ลงทุนเขาใช้ในการตัดสินใจได้ทางนั้นเราก็จะไปเน้นเรื่องนั้นด้วยค่ะสุดท้ายฮะอยากให้พี่แก้วพูดถึงคนโทษสุดท้ายครับอยากให้พี่ป้อมพูดถึงในเรื่องของคนที่ลงทุนอยู่ตอนนี้ในสิ่งที่เรากำลังจะทำอันใหม่เกิดขึ้นไม่ว่าในเรื่องของ CG Course ไม่ว่าในเรื่องของพรบหลักทรัพย์ใหม่ครับให้พูดถึงบทสรุปต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นครับสิ่งที่เรากำลังมุ่งหวังที่จะทำอะค่ะคือทำยังไงถึงจะทำให้บริษัทไทยสามารถจะปรับตัวเข้าไปกับThailand 4.0 ได้ใน Thailand 4.0 เนี่ยมันมีทั้งมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนใช่ไหมคะมีนวัตกรรมใส่เข้าไปแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ก็ต่อเมื่อคุณตั้งเป้าก่อนว่ามันจะเกิดแล้วก็มีคุณมีวินัยในการที่จะทำให้มันเกิดได้จริงเพราะฉะนั้น CG Code เนี่ยคือตัวช่วยที่จะทำให้คณะกรรมการสามารถนำพาบริษัทและทุกๆคนเนี่ยไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างยั่งยืนค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวรัชยาที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงเซ็ตกอสซิปค่ะทุกครั้งที่สมเด็จย่าเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรองครักษ์
จะคอยดูแลสมเด็จย่าอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าหากการเสด็จครั้งนั้นมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปด้วยทุกฝีก้าวของสมเด็จย่าจะถูกประคองด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองทุกครั้งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราเห็นว่าลูกต้องดูแลพ่อแม่ความกตัญญูสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็นร่วมสืบสานพระราชปณิธานสร้างพลังความดีที่ยั่งยืนครั้งแรกที่เซรั่มทองคำมาผสมอยู่ในแพรอทโกให้ผิวดูเนียนนุ่มเปล่งประกายสะกดทุกสายตาใหม่แพรอทโกฟอร์เอเวอร์ยังเพื่อผิวดูอ่อนเยาว์ผิวสวยแบบพรีมด้วยแพรอทโกเอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาวันเสาร์ที่25มีนาคมพบกับหลักสูตรการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคขั้นพื้นฐาน Basic Technical Analysis โดยอาจารย์เอกพิทยาเอี่ยมคงเอกสอบถามเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com เพื่อรสชาติที่ดีของกาแฟทุกแก้วผมเลือกใช้ Falcon Professional นม UHT สำหรับตีฟองตีฟองขึ้นง่ายเก็บไว้ได้นานเหมาะกับมืออาชีพอย่างผมนม UHT ตีฟองต้อง Falcon Professional Benz ทองหล่อกำลังขยายงานอย่างมโหฬารต้องการช่างและพนักงานขายมาร่วมงานจำนวนมากทั้งชายและหญิงทั้งที่มีประสบการณ์และยังไม่มีขอแค่ให้เป็นคนดีซื่อสัตย์อดทนขยันไม่โกงก็พออาชีวะเลิกตีกันแล้วมาทำงานด้วยกันเถอะครับเงินเดือนคุยกันได้ยินดีพิจารณาทุกเงื่อนไขบ้านอยู่ไกลมีที่พักใกล้ที่ทำงานให้อีกต่างหากสมัครด้วยตัวเองทุกวันกับคุณสงครามที่ Benz ทองหล่อ027148888หรือโทร0818188979เราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่คุณเคยค้นหาโรงแรมในอินเทอร์เน็ตไหมแล้วคุณเคยสังเกตไหมว่าราคาในแต่ละเว็บนั้นไม่เท่ากันทั้งที่ห้องก็เหมือนกันเดะให้ Trivago เทียบราคาโรงแรมจาก250เว็บไซต์ทั่วโลกแทนคุณดาวน์โหลด Trivago App หรือคลิกไปที่ Trivago ใส่สถานที่เลือกวันเช็คอินเช็คเอาท์กดค้นหา Trivago จะแสดงราคาทั้งหมดของห้องพักแบบเดียวกันเดะให้คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะเจอโรงแรมในฝันในราคาที่ดีที่สุดโรงแรม Trivagoประกันชีวิตควบการลงทุนกรุงไทยแอคซ่าไออินเวสโทร1159คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคาดการว่าค่า FT รอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมจะปรับขึ้นประมาณ20สตางค์ค่ะโดยนายทวารัตน์สูตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานคาดการว่าปีนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือพีคทั้งประเทศจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมที่ 32,059 เมกะวัตต์ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 3.5 เช่นเดียวกับพีคของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะที่จะปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 3,068เมกะวัตต์แต่ยอมรับว่าขณะนี้พีคทั้งสองส่วนเริ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากหน่วยงานต่างๆและบ้านเรือนเริ่มผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้นโดยไม่มีการจดแจ้งเข้าระบบดังนั้นในอนาคตจะมีการปรับระบบรายงานข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยให้การไฟฟ้าทั้ง3แห่งดูแลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานส่วนทางด้านนายวีรพลจิรประดิษฐกุลกรรมการกำกับกิจการพลังงานกล่าวว่าปีนี้จะมีไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้าระบบหลากหลายประเภทเริ่มจากโซลาร์ฟาร์มภาคราชการระยะที่1ที่จะทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจนครบ280เมกะวัตต์ในเดือนเมษายนนี้จากนั้นพลังงานทดแทนแบบผสมผสานจำนวน300เมกะวัตต์จะเข้าระบบเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของเอกชนขนาดเล็กมากจะเข้าระบบในเดือนกันยายนถึงตุลาคมโดยยอมรับว่าการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของพลังงานทดแทนหลายประเภทจะส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือ FT รอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปรับขึ้นประมาณ20สตางค์ต่อหน่วยและมีทิศทางขาขึ้นตามราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก
นอกจากนี้ในวันที่25มีนาคมถึง2เมษายนนี้แหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานาประเทศพม่าจะหยุดซ่อมบำรุงทำให้ไม่สามารถจ่ายก๊าซให้ไทยได้ตามปกติจึงประสานภาคเอกชนค่ะในการลดการใช้พลังงานแต่เบื้องต้นทางกระทรวงได้มีการเตรียมสำรองน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลพร้อมนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะหากคุณกำลังมองหาความคุ้มครองพร้อมการลงทุนกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตช่วยดูแลคุณอย่างมั่นคงโดยผลตอบแทนที่สูงกว่ากับแบบประกันชีวิตควบการลงทุนกรุงไทยเอ็กซ่าไออินเวสต์โดยลงทุนง่ายชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียวให้ผลประโยชน์ที่มากกว่าพร้อมค่าธรรมเนียมต่ำสะสมปกป้องส่งต่อความมั่งคั่งของคุณอย่างง่ายๆสนใจติดต่อตัวแทนฝ่ายขายหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโทร1159 iInvest ตอบโจทย์การบริหารความมั่งคั่งของคุณกรุงไทยเอ็กซ่านิยามใหม่ของการประกันชีวิตสนุนโดยบริษัท ANA Ognet E-commerce จำกัด Shaping the future of commerce กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะวันนี้เราพักช่วงเซตก็10กันไว้เพราะว่ามีธุรกิจที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันใช่คือก็ง่ายๆเลยเราเคยคุยกันหลายสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างพัทยาไปหัวหินหัวหินไปพัทยาใช่ค่ะเดิมเราต้องใช้ระยะเวลาประมาณ6ชั่วโมงขับรถนะขับรถครับมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นเรานั่งเรือตัดไปเลยฮะเรือเฟอร์รี่ครั้งแรกของประเทศไทยนะครับเราจะต้องไปดูบรรยากาศกันจริงๆแล้วครับติดตามกันเลยนะคะในช่วง Smart Business ค่ะคนคือจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมเยือนประเทศไทยในปี2559ที่ผ่านมาสร้างรายได้เข้าประเทศถึง 1,640,000 ล้านบาทในจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดนี้เกือบ9ล้านคนมาเที่ยวที่พัทยาสร้างรายได้เกือบแสนล้านบาทในขณะที่อีกเกือบ5ล้านคนไปเที่ยวหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำอย่างไรจะทำให้นักท่องเที่ยว2กลุ่มนี้สามารถสลับปรับเปลี่ยนกันท่องเที่ยวทั้ง2พื้นที่ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางกว่า5ชั่วโมงและนี่คือหนึ่งในแนวคิดที่ทำให้เกิดโครงการเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและตะวันตกเห็นว่าเอาไทยเรานะฮะก็มีศักยภาพอย่างมากเลยนะฮะที่สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะฮะโดยเฉพาะเรื่องการเดินเรือจราจรทางน้ำนะครับผมว่าตัวนี้นี่แหละเป็นแรงบันดาลใจทำบริษัทเดินเรือในวันนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดระยองและตรวจเยี่ยมสนามบินอู่ตะเภาได้เร่งรัดให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าดำเนินโครงการเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและตะวันตกซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางและยังเป็นทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวทางทะเลที่เชื่อมโยงระหว่างสองฝั่งอีกทั้งยังสนองต่อแนวนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศพุทธศักราช2558ถึง2565ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ต้องการจะเชื่อมโยงพื้นที่ส่วนสำคัญต่างๆของประเทศเข้าด้วยกันให้เป็นศูนย์กลางของการขนส่งทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนและโครงการนี้จะช่วยสร้างความเจริญให้พื้นที่โดยรอบท่าเรือกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจได้ปีละกว่า 4,000 ล้านบาทต้นปี2560โครงการเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยก็สำเร็จสมประสงค์โดยมีบริษัท Royal Passenger Liner จำกัดเป็นผู้รับสัมปทานและนำเข้าเรือเฟอร์รี่แบบคาตามารันมาจากฮ่องกงซึ่งเป็นเรือที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารจากฝั่งฮ่องกงไปหมาเก๊าอยู่แล้วเรือรอยัลวันลำนี้เป็นเรือคาตามารันหมายถึงเรือสองท้องลักษณะคล้ายสกีเป็นเรือเฟอร์รี่โดยสารลำใหญ่ความเร็วสูงสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้จำนวนสูงสุด
346คนในความยาว38เมตรที่ความเร็วสูงสุดประมาณ30นอตหรือ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีการการันตีว่าจะสามารถใช้ระยะเวลาในการเดินทางระหว่าง2ท่าอยู่ที่2ชั่วโมงลดเวลาเดินทางไปได้กว่า4ชั่วโมงกลุ่มลูกค้าเราหลักๆนะครับเราแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นประชาชนคนไทยของเรานะฮะผู้ที่ทำงานอยู่2ฝั่งหรือว่าผู้ที่มีญาติมิตรพี่น้องกลุ่มนักธุรกิจที่ของคนไทยหรือว่าคนต่างชาติที่มาลงทุนในนี้กลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มที่มาเองนะฮะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยส่วนมากก็คือซื้อขายอยู่บนอินเทอร์เน็ตอีกกลุ่มนึงก็คือว่ากลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นกรุ๊ปทัวร์จากนี้ไปเขาก็คือจะเที่ยวกรุงเทพพัทยาแล้วก็นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามขวาหินอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าเรียกว่าอยู่ยาวนะฮะนั่นก็คือเป็นกลุ่มฝรั่งกลุ่มนี้เนี่ยส่วนมากเขาก็คือจะอยู่ถิ่นหนึ่งประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ไม่ค่อยได้ขึ้นย้ายไปไหนประสบการณ์มา2เดือนกว่านี่นะครับคิดว่ามีจุดหนึ่งก็คือว่าช่วงต้นปีช่วงต้นปีนะครับมันจะเป็นหน้ามรสุมนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะสร้างอุปสรรคให้กับเราในเรื่องขึ้นลมอากาศนะครับบางวันเราก็ต้องดูตามของกรมเจ้าท่าของกรมอุตุนะครับที่เขาได้ประสานงานกับเราอย่างใกล้ชิดนะฮะซึ่งณตอนนี้เนี่ยอุปสรรคตัวอื่นไม่มีครับในขณะนี้มีเรือรอยัลวานเพียงลำเดียวที่เริ่มเปิดบริการเดินเรือเชื่อมอ่าวไทยโดยออกจากท่าเรือแหลมบริหายพัทยาไปยังจุดหมายปลายทางที่ท่าเรือเขาตะเกียบอำเภอหัวหินในเรือรอยัลวานจะแบ่งพื้นที่โดยสารเป็น3ส่วนคือชั้นธรรมดาอยู่ด้านล่างชั้นบิสเนสอยู่ด้านบนและมีห้อง VIP แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนสำหรับผู้เดินทางเป็นหมู่คณะเวลา 10:30 นาทีเรือรอยัลวันก็เริ่มออกเดินทางจากท่าเรือแหลมบริหายไปยังจุดหมายปลายทางและเนื่องจากเป็นการเดินทางตัดอ่าวที่ล้อมรอบไปด้วยความเบื้องว้างของน้ำทะเลความปลอดภัยในการเดินเรือจึงถือเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดคือผมเป็นคนสั่งการแล้วเขาก็จะทำตามระบบทุกอย่างเนี่ยก็คือเป็นระบบอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับและการเดินเรือของบนสะพานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมครับเขาจะขึ้นมาตรวจเรือและรับรองว่าอุปกรณ์ทุกอย่างผ่านได้ตามมาตรฐานของกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยความมั่นใจให้กับผู้โดยสารนะฮะเราเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกเลยฮะตั้งแต่จองที่นั่งนะฮะผู้โดยสารที่จะมาจองนี้ต้องใช้ชื่อจริงเราต้องการที่จะต้องมีชื่อจริงเราต้องส่งให้ประกันภัยหลังจากนั้นเราก็คือจะมีเครื่องสแกนกระเป๋ารวมทั้งสแกนตัวผู้โดยสารด้วยซึ่งอันนี้นี่ความปลอดภัยอันนี้เราถือเป็นสูงสุดเลยฮะบนเรือนะฮะเราก็มีระบบดับเพลินนะฮะมีเสื้อชูชีพนะฮะแพกู้ชีพแล้วเราก็จะมีพนักงานที่เป็นลูกเรือเป็นมืออาชีพส่วนของพนักงานเราก็ได้รับการฝึกฝนเข้มงวดนะฮะซึ่งเราก็จะมีเทรนเนอร์จากต่างประเทศที่จะมาเทรนให้ทีมงานซึ่งบริษัทมีจุดยืนว่าเราพยายามจะใช้ทีมงานของเราเนี่ยเป็นคนไทยทั้งหมดนะฮะในเดือนมีนาคมทางบริษัทนำเรือเฟอร์รี่แบบเดียวกันนี้มาอีก4ลำเพื่อเปิดบริการได้เต็มรูปแบบจะเป็นการสร้างมิติใหม่แห่งเส้นทางการเดินเรือที่เชื่อมเอา2เมืองท่องเที่ยวสำคัญใน2ภาคเชื่อมเข้าด้วยกันและในอนาคตเชื่อว่าการท่องเที่ยวข้ามอ่าวไทยแบบนี้จะมีส่วนช่วยที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมได้มากยิ่งขึ้นเราจะขยายเส้นทางเราจะขยายไอ้รอบเรือนะฮะเที่ยวเรือตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเย็นๆนะฮะเราก็มีเรือไปกลับซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะมีทางเลือก
เรื่องเวลานะความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะฮะเข้าใจว่าเส้นทางนี้ก็ได้รับความนิยม อย่างมากมายครับอย่างไรก็ตามผู้ที่อยากไปเปิดประสบการณ์ใหม่ในการนั่งเรือเชื่อมอ่าวไทยตะวันออกและตะวันตกทางรายการ Insight Business News ขอแนะนำให้พักผ่อนก่อนเดินทางให้เพียงพอและถ้าเป็นไปได้ทานยาแก้เมาเรือก่อนเวลาเดินทาง30นาทีจะช่วยให้เดินทางได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเพราะหากเจอคลื่นที่รุนแรงเรือแบบคาตามารานอาจจะโค้งมากกว่าเรือปกติได้กิจมีฤทธิ์นิติกุลขำกิ้งถ่ายภาพอาจารย์ศักดิ์เกษตรกูลรายงานเห็นไหมคะพี่เอกนักท่องเที่ยวนี่ชอบเลยเห็นต่างชาติเยอะเป็นพิเศษด้วยใช่และใจผมนะผมอยากให้โดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ผมเชื่อว่าทำได้ผมอยากให้มีการแข่งขันเราเห็นในต่างประเทศในหลายประเทศผมยกตัวอย่างง่ายๆที่คนไทยชอบไปฮ่องกงมาเก๊าเราไม่ได้เห็นเฟอร์รี่เจ้าเดียวนะมีหลายเจ้าเราเห็นอย่างน้อย2เจ้าแล้วเป็น2เจ้าใหญ่แล้วก็แข่งกันออกนะครับทุกครึ่งชั่วโมงหรือเรือข้ามฟากที่สมุยก็มี2เจ้าคือด้วยความเคารพคือไม่ได้บอกว่าเชียร์เจ้าไหนเจ้าหนึ่งนะแต่ผมอยากให้เกิดการแข่งขันพอเกิดการแข่งขันเนี่ยคนที่ได้ผลประโยชน์คือประชาชนก็มีการพัฒนาทั้งด้านบริการความปลอดภัยทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและผมอยากให้เห็นภาพมากกว่านี้ถ้าเกิดคุณนุ้ยเอาแผนที่ประเทศไทยมานะเราจะเห็นว่าถ้าทำจุดจากพัทยาไปที่หัวหินได้ซึ่งมันยาวมากหลายจุดก็สามารถทำได้อย่างเช่นฝั่งทางระนองกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีแผนที่หลายๆที่สามารถทำได้เพราะอย่าลืมว่าระหว่างขวานทองของเราเนี่ยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันคนละทะเลกันและถ้าเราทำได้เนี่ยเราจะเป็นศูนย์กลางของการเดินเรือเพิ่มขึ้นหลังจากเป็นศูนย์กลางของทางด้านอากาศแล้วและแต่ละจุดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากอยู่แล้วนะคะยิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวของเรามากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจอันนึงที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนอีกครู่เดียวช่วงหน้ามาดูตลาดหุ้นกันค่ะครับต้องเผชิญกับปัญหาดั้งเดิมที่เกิดจากการใช้มีดที่แสนทื่อไม่ว่าจะเป็นการหั่นมะเขือเทศตัดขนมปังหรือหั่นเนื้อได้อย่างยากเย็นถึงเวลาหรือยังที่คุณจะปฏิวัติการลับคมที่แสนน่าเบื่อด้วยสวิฟตี้ชาร์ปเครื่องลับคมอเนกประสงค์หลายสายที่ช่วยลับมีดของคุณให้คมกริบได้ในเวลาไม่กี่วินาทีเมื่อมีดของคุณทื่อทำให้หั่นอะไรก็ไม่ได้อย่างที่ต้องการจะลับคมแบบเดิมก็ยุ่งยากกว่าจะใช้งานได้แต่ด้วยสวิฟตี้ชาร์ปที่ลับคมมีดได้อย่างมืออาชีพไม่เปลืองแรงใช้งานง่ายเพียงแค่กดปุ่มแล้วลงมือสไลด์เพียงสองครั้งเท่านั้นใบมีดก็กลับมาคมกริบใช้งานได้อีกครั้งเคล็ดลับของสวิฟตี้ชาร์ปเครื่องลับคมอเนกประสงค์ไร้สายนั่นก็คือหินลับใบมีดที่หมุนด้วยความเร็วสูงสามารถปรับองศาใบมีดได้อย่างอัตโนมัติอำนวยความสะดวกด้วยฐานรองเศษผงจากใบมีดทำให้ไม่สกปรกเลอะเทอะไม่ว่าจะเป็นมีดเชฟมีดหั่นเนื้อมีดสเต็กมีดแกะสลักมีดแล่เนื้อมีดสไลด์ชีสและมีดขนาดใหญ่สวิฟตี้ชาร์ปสามารถรับอุปกรณ์มีคมได้ตั้งแต่มีดทำครัวเครื่องมือช่างอย่างไขควงหรือจะเป็นเครื่องมือขนาดเล็กจนถึงเครื่องมือขนาดใหญ่มีตัดกิ่งจนถึงกรรไกรตัดหญ้าก็สามารถรับได้ขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาง่ายต่อการเก็บรักษาให้คุณไม่ต้องเสี่ยงกับวิธีรับมีดแบบเดิมหรือเครื่องมือมีสายที่แสนเกะกะเพียงคุณมีสวิฟตี้ชาร์ปเครื่องรับคมอเนกประสงค์ไร้สายที่ให้ผลลัพธ์ที่คุณประทับใจทีวีเดลิกขอเสนอสวิฟตี้ชาร์ปเครื่องรับคมอเนกประสงค์ไร้สายเราเสนอให้คุณในราคาเพียง990 บาทแต่ละคนหากคุณโทรมาภายใน20 นาทีนี้เราขอมอบส่วนลดให้คุณไปเลยทันที300 บาทให้คุณเป็นเจ้าของสวิฟตี้ชาร์ปได้ในราคาพิเศษเพียง690 บาทเท่านั้นยังไม่พอคุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการแลกซื้อชิ้นที่2ได้ในราคาเพียง300 บาทพิเศษแบบนี้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นรีบโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่026660010ย้ำ026660010สวิฟตี้ชาร์ปผู้ช่วยรับอุปกรณ์ของคุณให้กลับมาคมกริบเหมือนใหม่ได้เพียงไม่กี่วินาทีไปไหนกันอะเชียงใหม่พ่อเชียงใหม่คุณลืมจองตั๋วเหรอใจเย็นชีวิตง่ายง่ายโหลด Travel Loka ง่ายจ่ายแค่ที่เห็นสะดวกจ่ายได้หลายทาง Travel Loka เดินทางเรื่องง่ายจ่ายแค่ที่เห็นออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพ
สนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เปลี่ยนที่ไหนดีเปลี่ยนยางที่ไหนดีเปลี่ยนยางมาที่ไทยพลัสสิครับไทยพลัสเลือกยางคุณภาพสูงให้เหมาะกับรถคุณสบายใจได้เลือกสิ่งดีๆให้รถเลือกไทยพลัสเอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาวันเสาร์ที่25มีนาคมพบกับหลักสูตรการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคขั้นพื้นฐาน Basic Technical Analysis โดยอาจารย์เอกพิทยาเอี่ยมคงเอกสอบถามเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.comครั้งแรกที่เซรั่มทองคำมาผสมอยู่ในแพรอทโกลให้ผิวดูเนียนนุ่มเปล่งประกายสะกดทุกสายตาใหม่แพรอทโกลฟอร์เอเวอร์ยังเพื่อผิวดูอ่อนเยาว์ผิวสวยแบบพรีมด้วยแพรอทโกลสนับสนุนโดยบริษัท ANA Ognet E-commerce จำกัด Shaping the future of commerce กลับมาช่วงนี้มาดูตลาดหุ้นกันหน่อยค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเอกครับช่วงนี้บวกนะฮะบวกทุกวันแต่ผมคิดว่ากำลังอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่าจะทะลุแนวต้านหรือไม่ทะลุและเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราดูปัจจัยในช่วงนี้ไม่มีปัจจัยอะไรใหม่นะครับปริมาณการซื้อขายของตลาดก็ไม่เยอะแต่ในเชิงของโมเมนตัมช่วงเวลานี้ใกล้ๆที่จะมีการทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งมูลค่าการซื้อขายก็ไม่ค่อยเยอะเลยนะคะเดี๋ยวดูแบบละเอียดกันมากขึ้นนะคะในช่วงนี้ค่ะกับฮอตสต็อกค่ะกลับมาดูบรรยากาศตลาดหุ้นภาคบ่ายนะครับจะเห็นว่าตัวเลขของเซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นลักษณะเช่นนี้มาหลายวันแล้วนะครับล่าสุดขึ้นมา 5.32 จุดแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นช่วงนี้คือปริมาณการซื้อขายไม่หนาแน่นครับ 29,000 ล้านล่าสุดเพราะฉะนั้นเมื่อปิดตลาดวันนี้ไม่ถึง 35,000 แน่ๆครับซึ่งถือว่าน้อยครับการที่เราจะเห็นตลาดมีการผ่านแนวต้านแถวๆ1570บริเวณนี้ได้ปริมาณการซื้อขายต้องเยอะกว่า 50,000 ล้านครับคือพูดง่ายๆก็คือถ้าเราดู4กลุ่มในการซื้อขายของนักทุนเนี่ยนะครับจะเห็นว่านักทุนรายบุคคลก็ซื้อขายปกติครับนักลงทุนพอร์ตโบรกเกอร์ก็ซื้อขายปกตินักทุนสถาบันในประเทศก็ซื้อขายปกติมีฝ่ายเดียวที่ไม่ปกติก็คือนักทุนต่างชาติครับเพราะว่าชะลอการลงทุนมาตั้งแต่ในช่วงปลายมกราถามว่าและเมื่อไหร่ฝรั่งจะกลับมาตรงนี้คือโจทย์ที่เราจะสามารถรู้ได้ว่าเซ็ตอินเด็กซ์จะทะลุแนวต้านหรือไม่แต่เมื่อมาดูสิบระดับในการซื้อขายสูงสุดนะครับช่วงเวลานี้จะสลับไปสลับมานะฮะบางวันบวกบางวันลบแต่สังเกตให้ดีนะครับหุ้นเริ่มหมุนกลับเข้ามาในหุ้นขนาดใหญ่มากขึ้นเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนี้ถือว่าสัญญาณค่อนข้างดีครับเรามาดูสิ่งที่กำลังจะเห็นในตัวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับจากภาพเนี่ยนะครับในตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเห็นการขึ้นมาและพยายามยืนอยู่เหนือแนวต้านที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าคุณจะดู moving average ราคาหุ้นตอนนี้ขึ้นมายืนเหนือแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเริ่มมี momentum กลับไปอีกทางหนึ่งถ้าเรากลับมาอีกภาพหนึ่งจะเห็นภาพที่ชัดครับเพราะว่าเทรนด์แนวโน้มค่อนข้างที่จะดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในภาพที่ท่านกำลังจะเห็นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าโดยปกติเซ็ตอินเด็กซ์ตั้งแต่ช่วงปลายมกราสังเกตนะครับนี่คือจุดสูงสุดแรกสูงสุดที่สองสูงสุดที่สามมันเตี้ยลงเห็นไหมครับจุดต่ำสุดมันก็เตี้ยลงมาเรื่อยแต่ในรอบนี้มีการขึ้นเริ่มทะลุขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นตัวเลข1570ตรงนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าจะมีการผ่านและวิ่งแรงๆได้จะต้องมีตัวช่วยจากนักลงทุนต่างประเทศถ้านักลงทุนต่างประเทศไม่มานะครับโอกาสที่กรอบบน1570จะแกว่งและกรอบล่าง1530เป็นตัวซัพพอร์ตจะเกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าตลาดหุ้นช่วงนี้ถ้าวอลุ่มแค่ 30,000 กว่าล้านคงไม่ไปไหนครับ1570นี่คุณต้องขายเลยถ้าไม่มีวอลุ่มตวัดขึ้นและรอรับ1530กว่าๆเล่นอยู่ในกรอบไซด์เวย์ออกด้านขวาแต่ถ้า1570มีนักทุนต่างประเทศเข้ามาซื้อหุ้นตวัดขึ้นอย่างแรงมีโอกาสจะฉุดพุเป็นรอบใหม่ครับคำถามก็คือว่าและในเมื่อตอนนี้นักลงทุนยังไม่รู้ว่าเขาตัดสินกันอย่างไรเพราะยังไม่รู้ว่าเซ็ตอินเด็กซ์จะผ่านหรือไม่และมีสัญญาณดีจากกราฟที่เห็นไหมครับมีการทะลุในตัวของดาวเทรนด์ไลน์ขึ้นมาเราจะทำตัวอย่างไรเพราะหลายครั้งพอเรารู้ว่าตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นแล้วมันก็ช้าเกินไป
คำตอบง่ายๆครับท่านควรเข้าไปลุ้นในหุ้นที่มีโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นในเชิงบวกในอนาคตแต่ต้องถือเงินสดไว้บ้างถ้าคุยง่ายๆก็คือควรจะมีหุ้นสักครึ่งนึงมีเงินสดสักครึ่งนึงครึ่งนึงที่ควรจะมีหุ้นเนี่ยนะครับควรจะแบ่งพอร์ตในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ถามว่าทำไมต้องธนาคารพาณิชย์1ธนาคารพาณิชย์กำลังจะอยู่ในช่วงของการจ่ายปันผลครับซึ่งปกติหุ้นจะไม่ลงนะครับ2ธนาคารพาณิชย์จะได้รับผลประโยชน์จากเกมของลิสซิ่งที่ตอนนี้คนกลัวกันแล้วครับเพราะฉะนั้นคนก็จะเห็นผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ถึงแม้จะบางกว่าแต่ความเสี่ยงก็ต่ำกว่า3ธนาคารพาณิชย์จะเป็นกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ครับถ้าเศรษฐกิจฟื้นใหม่ๆหรือธนาคารรัฐอาจจะได้ผลประโยชน์จากการทำโครงการรัฐต่างๆอันนี้คือกลุ่มแรกที่ต้องจับตากลุ่มที่2ยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้ครับก็คือพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีแต่ต้องเริ่มเลือกตัวแล้วนะฮะซื้อทุกตัวไม่ได้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่นักทุนต่างประเทศเข้ามาตวัดขึ้นหรือลงทุนและเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมท่านจะต้องหันเข้าไปเป็นหุ้นขนาดใหญ่ครับเพราะฉะนั้นบทสรุปที่กำลังจะเล่าให้ฟังก็คือว่าถ้าดูปริมาณการซื้อขายณขณะนี้เพียง 30,000 ล้านถือว่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นยังโอกาสผ่าน1570ไม่ง่ายครับแต่สิ่งที่จะต้องทำไว้ก็คือในพอร์ตต้องแบ่งไว้ให้ดีเพราะตราบใดเมื่อมีการตัดสินใจแล้วคุณค่อยไปซื้อหรือคุณค่อยไปขายมันช้าเกินไปนั่นคือโจทย์ที่ควรจะทำณขณะนี้ครับแนวต้านยังอยู่ที่1570ที่เราต้องดูว่าจะฝ่าไปได้หรือเปล่านะคะส่วนหุ้นหลายๆตัวที่เอกพูดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารกับที่เราดูว่าของปตท. PTT ตอนนี้ที่คนเริ่มซื้อขายเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือรอปันผลด้วยถูกครับคือช่วงฤดูกาลการขึ้นไหมXD เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลานี้แหละครับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็เริ่มใกล้เข้ามาละนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ราคาหุ้นอาจจะยังไม่ลงในระยะสั้นครับค่ะในสัปดาห์นี้จะมีปัจจัยอะไรที่อาจจะทำให้นักลงทุนกลับมาได้ไหมคะนี่คือปัญหาใหญ่คือถ้าเกิดผมไปไล่ดูปัจจัยในช่วงเวลานี้ปัจจัยที่มีการรีดในตัวของตลาดไม่มีนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องของ FOMC ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่อง G20 ผมมองว่าไม่มีประเด็นปัจจัยในประเทศก็ไม่มีประเด็นครับเรื่องแรงที่สุดก็คือเรื่องที่เราคุยกันไปแล้วเรื่อง CG Code พรบหลักทรัพย์ใหม่เพราะฉะนั้นถ้าไม่พูดถึงรายตัวที่สัปดาห์ที่แล้วมันจะมีเรื่อง IFRS Group List สัปดาห์นี้เงียบกว่าอีกนี่คือเหตุผลว่าทำไมปริมาณการซื้อขายมันน้อยแต่ผมอยากให้สังเกตก็คือว่าควรจะแบ่งพอร์ตบางส่วนที่มีหุ้นไว้เพราะเมื่อไหร่นักลงทุนต่างประเทศกลับการที่เราไม่มีหุ้นเลยเราจะเสียเปรียบครับครับเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นที่พี่เอกฝากกันไว้นะคะกับการวิเคราะห์หุ้นในวันนี้ค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับExclusive Talk กับแขก VIP และ Key Man คนสำคัญเอาละก็พอเข้าใจมันไม่ใช่มันนี่เกมเขย่าทุกปมร้อนเจาะลึกทุกประเด็นเวลาใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 19:25 น.ทาง Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลเชื่อมโลกเชื่อมไทยไปกับรายการ International News Room
วิเคราะห์ข่าวรอบโลกแบบรอบด้านและผลกระทบต่อบ้านเราโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยบอกนะคะว่านาฟตาถือว่าเป็นข้อตกลงที่แย่ที่สุดประมวลข่าวต่างประเทศจาก CNN MPs and the politicians have the first clue what they're doing พร้อมช่วง ASEAN Exclusive จับประเด็นความเป็นไปในอาเซียนดูเตเต้ของฟิลิปปินส์บอกว่าอาเซียนของเรานะคะจะต้องแข็งแกร่งมากขึ้นและคอลัมน์ประจำวันพัดเปลี่ยนการเสนอสาระและบันเทิงInternational News Group วันเสาร์ถึงพฤหัส 20:10 นถึง 21:00 นทาง Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลคืนนี้3ทุ่มตรงพลาดไม่ได้กับรายการ Anderson Cooper 360ผอ. FBI ยืนยันสอบสวนสัมพันธ์ทรัมป์สัมภาษณ์ความเห็นชาวอเมริกันผู้สนับสนุนทรัมป์ติดตามรายการ Anderson Cooper 360 3ทุ่มตรงทางสถานีข่าว Spring News ประธานาธิบดีดูเตเต้แห่งประเทศฟิลิปปินส์เปลี่ยนท่าทีไม่สนับสนุนการแต่งงานของกลุ่มคนรักร่วมเพศค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเคยออกมาประกาศว่าจะพิจารณาให้เป็นเรื่องถูกกฎหมายโดยประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวต่อชาวฟิลิปปินส์ที่อาศัยอยู่ในกรุงเนปิดอของเมียนมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเขาไม่สนับสนุนการแต่งงานของกลุ่มคนรักร่วมเพศพร้อมกล่าวโทษว่าชาติตะวันตกเอาค่านิยมและวัฒนธรรมที่ผิดๆมาให้ชาวฟิลิปปินส์และสำหรับตัวเขาแล้วผู้หญิงต้องแต่งงานกับผู้ชายเท่านั้นนั่นคือกฎหมายของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนท่าทีอย่างสิ้นเชิงค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีดูเตเต้เคยแสดงการสนับสนุนสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBT รวมทั้งยังเคยประกาศว่าเขาจะพิจารณาให้การแต่งงานของกลุ่มคนรักร่วมเพศเป็นเรื่องถูกกฎหมายอย่างไรก็ตามค่ะผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวอีกว่าเขาไม่ได้ต่อต้านกลุ่มคนรักร่วมเพศแต่อย่างใดอีกครั้งยังมีญาติของเขาหลายคนที่เป็นคนรักร่วมเพศอีกด้วยแต่ประธานาธิบดีดูเตเต้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของแนวคิดเชิงอนุรักษ์นิยมค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอาชญากรรมที่ทำให้เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการใช้มาตรการปราบปรามยาเสพติดในประเทศค่ะคุณคะคุณคะคุณเคยเห็นผักกาดดองมือสองไหมคะทั้งสะดวกทั้งสะอาดที่เทกินโรซาอร่อยง่ายๆแค่ฉีกซองรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจุดเริ่มต้นของชีวิตป่าคือผู้ให้ที่ไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนป่าให้น้ำป่าให้อากาศป่าให้ความชุ่มชื่นทางจิตใจแต่น่าเสียดายนะครับที่หลายๆครั้งมนุษย์ใช้พลังชีวิตที่ป่ามอบให้หวนกลับมาทำลายป่าสวัสดีครับวันนี้รายการภูมินอกตำราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านแม่หว่างอำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งที่นี่นะครับเขาให้ความสำคัญกับเรื่องราวที่ผมพูดมาทั้งหมดและนำมันมาประยุกต์เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแต่โรงเรียนจะมีวิธีปลูกฝังจิตสำนึกเหล่านี้ไปในใจเด็กๆได้อย่างไรและสองมือน้อยๆของเด็กๆเนี่ยจะสามารถพัฒนาฟื้นฟูผืนป่าที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ได้ขนาดไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยครับภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูเล็กใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้นี่ผมอยากเรียนเรื่องการทำฝ่ายไหมคุณครูกำลังสอนอยู่หรือเปล่าครับค่ะตอนนี้กำลังถึงขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างฝ่ายแมวซึ่งจะเป็นกระบวนการบันได7ขั้นนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ค่ะฟังดูน่าสนใจมากๆเลยผมขอเรียนพร้อมน้องๆได้ไหมครับเชิญเลยค่ะขอบคุณมากครับคุณครูครับ
กระบวนการเรียนรู้บันได7ขั้นซึ่งได้รับการพัฒนามาจากองค์การวิทยาศาสตร์สหประชาชาติสิ่งแวดล้อมของเรานะว่าค้นหาให้เจอว่ามันปัญหามันคืออะไรนะค่ะตอนนี้เราจะเข้าสู่สเต็ปที่1ก็คือเราจะค้นหาประเด็นปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจริงๆนะคะนั่นก็คือครูก็อยากจะสอบถามพวกเราก่อนการถางป่าเพื่อทำไร่ค่ะการถางป่าเพื่อทำไร่คนอื่นคะภัยแล้งค่ะภัยแล้งไม่มีน้ำใช้ค่ะไม่มีน้ำใช้ในฤดูแล้งเราจะมีเริ่มมีปัญหาคนอื่นล่ะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะการถางป่าเพื่อทำให้อยู่อาศัยครับน้องๆของเราเรียนเรื่องหลักการทำงานที่เรียกว่า7 step จากคุณครูเลยครับเริ่มจากการเลือกประเด็นหาข้อมูลวิเคราะห์สาเหตุของปัญหากำหนดวิธีการแก้ปัญหาวางแผนลงมือทำไปจนถึงการแลกเปลี่ยนผลสรุปที่ได้ครับหลังจากได้ประเด็นมาแล้วเด็กๆก็ไปช่วยกันหาข้อมูลจากสื่อที่มีครับทั้งหนังสือทั้งอินเทอร์เน็ตก่อนจะนำข้อมูลที่ได้มาสรุปเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปครับคุณครูครับผมหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณครูตรวจสอบดูก่อนครับค่ะงั้นให้แต่ละกลุ่มนะแบ่งกลุ่มแล้วก็ประธานกลุ่มมอบหมายหน้าที่นะคะแล้วก็ทำแผนผังความคิดสรุปออกมาว่าองค์ความรู้ที่เราได้ไปค้นคว้ามีอะไรบ้างในขั้นตอนนี้น้องๆแบ่งออกเป็น3กลุ่มเพื่อหาสาเหตุและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นกลุ่มแรกไม่ต้องไปไหนไกลครับเพราะในโรงเรียนเนี่ยก็มีผู้รู้อยู่แล้วถ้าย้อนไปเมื่อ40กว่าปีที่ผ่านมาสภาพป่าบ้านเราสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะครับซึ่งป่ากับชุมชนจะอาศัยซึ่งกันและกันชุมชนก็อาศัยป่าป่าอาศัยชุมชนท่านชุมชนจะเป็นผู้ดูแลป่ามาตลอดและทีนี้ในพื้นป่าเนี่ยจะเป็นแหล่งทำมาหากินเป็นแหล่งอาหาร